เก่งนะฮะเรื่องอะไรที่ควรทำไม่ทำนะฮะตรวจโควิดไม่ตรวจนะคะไล่ลืออย่างเดียวนะคะช่วงนี้ก็เอ็นดูพี่น้องกลุ่มคนจนเมืองนะคะที่อาศัยอยู่ในเขตในเมืองนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็อยู่หาการที่อ่อนไหวเนาะจะซ่อมบ้านซ่อมอะไรก็ไม่อยากจะลงทุนนะไม่รู้ว่าเขาจะไล่เราเมื่อไหร่ก็มันก็ปัญหาที่ดินมันไม่ได้มีแค่พี่น้องบนที่รับสูงเนาะนะคะยังมีปัญหาที่ดินในเมืองด้วยนะคะในชุมชนที่เป็นเขตชุมชนเมืองนะคะก็ประสบปัญหาการไล่รื้อเหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้ไม่แน่ใจว่าเราได้เชิญชวนพี่น้องเครือข่ายที่เป็นกลุ่มคนจนเมืองมาไหมนะคะก็จะมีประเด็นก็อาจจะขอร่วมแลกเปลี่ยนกันได้เนาะจะได้เห็นมิติที่ดินนะคะว่าที่ดินเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะพี่น้องที่อาศัยอยู่ในป่าหรือพื้นที่ทับซ้อนที่รัฐประกาศอะไรนะคะก็ยังเป็นปัญหาร่วมในหลายๆพื้นที่นะคะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนาะนะคะโอเคนะคะเราเหลืออีกเวลาประมาณ10นาทีแล้วก็ให้ฉันดึงเชงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรามีการถ่ายทอดสดอะไรไหมคะมีนะคะลงช่องทางไหนนะคะFacebook แฟนเพจของประชาไทยนะคะใครที่กดไลค์กดเอ่ยนั้นก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเราก็จะได้สร้างกันเข้าถึงนะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเรามีเวทีนะคะ47ปีรำลึกถึงสหพันธ์ชาวนาชาวไร่นะคะก็เป็นวันที่เราจะต้องร่วมรำลึกเนาะนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เรามีเจตนาว่าเอาเราจะขยับงานในอนาคตมากขึ้นนะคะแต่เราก็จะไม่หลงลืมนะคะไม่หลงลืมนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมาโอเคอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวต้องกล้าขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเลยนะคะพี่เก่งนะคะพี่เก่งตามมาแล้วนะคะพี่อกนะคะแล้วก็พี่แย่นะคะร่วมวงกันตรงนี้หน่อยนะคะเอ๊ะฉันต้องลงไปนั่งบนฟางได้ไหมลงไปเลยเหรอมันจะยุบไหมคะแอลกอฮอล์ที่ฉีดใหม่ไหมคะมีแอลกอฮอล์ฉีดใหม่นะคะขอสัดอัตราส่วนที่ไม่ผสมน้ำเยอะนะคะเดี๋ยวไมค์จะช็อตนะคะฉีดไมค์กันหน่อยนะคะช่วงนี้เราก็ต้องดูแลกันเนาะรัฐมันไม่ค่อยอบอุ้มเราเท่าไหร่เราก็ต้องดูแลกันเองนะคะก็ผู้ร่วมเสวนานะคะวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มเลยเนาะนะคะวงเสวนานะคะจินตภาพใหม่ในที่ดินนะคะในงาน47ปีรำลึกพันชาวนาชาวไร่นะคะก็ท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เก่งกิจกิติเลียงราชนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยามนุษยสถาบันวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาเชียงใหม่ค่ะนะคะท่านที่สองนะคะอาจารย์ดร.ชัยพงษ์สำเนียงนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็ท่านที่สามนะคะทนายสุมิตรชัยหัตถสารนะคะทนายจากศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นค่ะพี่แย่ของเรานั่นเองนะคะก็อาจจะเรียกพี่แย่พี่อกแล้วก็พี่เก่งเนาะนะคะเพื่อความแบบเป็นกันเองบ่ายนี้เราก็อยากสบายๆนะคะก็ลืมแนะนำตัวนะคะตัวเองนะคะแนะนำตัวตอนขึ้นบินมาพอดีเลยนะคะต้นกล้านะคะชื่อจริงชื่อทักษิณนะคะทักษิณบรรพุนพันธ์นะคะก็เป็นคนพิษณุโลกนะคะเป็นคนพิษณุโลกมาปักหลักปักฐานอยู่ที่เชียงใหม่นะคะก็ทำงานเป็นนักกิจกรรมพัฒนานะคะทำงานกับน้องๆนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายๆมิตินะคะโอเคนะคะเช้านี้ว่ะบ่ายนี้นะคะใกล้จะปิดวงแล้วนะคะกระเทยก็จะมึนๆหน่อยนะคะก็อยากจะชวนคุยนะคะประเด็นเมื่อตั้งแต่ไล่เรียงมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงวินาทีนี้เนี่ยเราก็จะเน้นย้ำนะคะในการเข้าถึงเรื่องสิทธิชุมชนการถือครองที่ดินต่างๆนะคะแล้วก็เวทีในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นเวทีของน้องเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็เรียกร้องเรื่องการเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะในวงของเราเนี่ยมันมีโจทย์ว่าจินตภาพใหม่ในที่ดินนะคะซึ่งเมื่อกี้ก้าหลังไมค์กันข้างหลังแล้วว่าเราอยากจะเชิญชวนแล้วก็แลกเปลี่ยนในมิติของการสืบต่อเจตนารมณ์นะคะจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวตั้งแต่พี่ๆนะคะจนถึงน้องๆปัจจุบันเนี่ยนะคะอาจจะขอมุมมองจากทางพี่อบหน่อยนะคะว่ามิติการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็การส่งต่ออุดมการณ์เนี่ยทิศทางแล้วก็มันขบวนการนะคะมันมีการหนุนเสริมกันยังไงนะคะแล้วก็ขบวนการเนี่ยมันจะขยับไปข้างหน้าได้ยังไงนะคะหรืออาจจะเล่า
มิติการเคลื่อนไหวในอดีตก่อนก็ได้ครับได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้ครับไม่ช็อตนะครับเจอกันแล้วช็อตเลยไฟแรงเกินนะครับครับก่อนอื่นก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็น้องๆหมายถึงว่ามันอาจจะมีรุ่นที่น้องผมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมเด็กสุดละนี่อันนี้คิดเองนะครับคนรุ่นใหม่ผมเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าที่จริงการเคลื่อนไหวเรื่องที่ดินหรือการเคลื่อนไหวเรื่องไอ้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่สะสมในสังคมไทยมันเป็นปัญหาความไม่เป็นธรรมที่สะท้อนถึงการเข้าถึงทรัพยากรของผู้คนที่ไม่เท่ากันเราจะเห็นว่าทับไล่ไปไกลๆอะครับไปตั้งแต่การปีดีออกสมุดปลดเปลืองใช่ไหมครับราชการที่7ซึ่งไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆนานามีการออกพรบค่าไอ้ควบคุมจัดสรรที่ดินเพื่อความเป็นธรรมสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วถูกมายกเลิกปี2503สมัยสฤษฎิ์ธนรัตน์เราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมากๆจนถึงภาคเหนือที่เรามาสัมมนาวันนี้ก็คือขบวนการชาวไร่ชาวนาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในภาคเหนือเป็นฐานใหญ่พวกหลวงสีทนอะไรต่างๆนานาหลายๆคนที่ได้สละชีวิตอันนี้คือเรื่องที่เบื้องต้นที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครับมันต่อมาถึงปัจจุบันก็คือผมยกตัวอย่างอย่างนึงของอนุญาตพูดเรื่องปัจจุบันหรือเรื่องส่วนตัวนิดนึงก่อนจะเข้าเรื่องก็คือผมมาคุยกับป้าวีกับพี่กุลชีพเมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาคิดว่านะครับอาจารย์ไม่ผิดแล้วก็เล่ากันว่าเอ้ยในการประชุมในการชุมนุมของน้องๆนักนิสิตนักศึกษาที่มช.เนี่ยเราก็พยายามที่จะพูดถึงรุ่นพี่มช.ที่เสียชีวิตพูดถึงพี่ๆสหพันธ์ชาวไร่ชาวนาที่ได้เอ่ยชื่อท่านเพื่อรำลึกจดจำแต่ว่าเฮ้ยในเวลานั้นนะครับมันมีเรื่องนึงที่ป้าวิกับไอ้พี่ๆบอกว่าเฮ้ยไม่อยากจะเป็นเรื่องเก่าอะไรขึ้นมาตอนนั้นพวกผมก็ยังไม่เข้าใจทำไมเราอยากจะพูดถึงคนเหล่านี้เพื่อคืนเกียรติคืนความเป็นธรรมให้กับพี่ๆเหล่านี้ทำไมป้าวิอะไรต่างๆนานาถึงไม่อยากพูดนี่คำถามนะครับพอมาคุยป้าวิบอกว่าเอ้ยพี่ไม่อยากพูดเพราะว่าไม่อยากให้น้องๆเนี่ยแปดเปื้อนกับความเป็นคอมมิวนิสต์ความเป็นสมพันธ์ชาวไร่ชาวนาอันนี้คือแอบที่ถูกแบกแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยครับภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของความเคลื่อนไหวของการรื้อสร้างกระบวนการใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ผมเห็น 2-3 ประการที่จะกลับไปสู่เรื่องที่ดินก็คือ1ผมคิดว่ามันคือการประสานระหว่างกระบวนการเคลื่อนไหวในอดีตกับกระบวนการเคลื่อนไหวในปัจจุบันผมจะเห็นว่าน้องๆหลายคนในที่นี้นะครับมีน้องเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจคือผมอยู่กับสวนอัญญาเนี่ยมาอย่างยาวนานจนหัวก็จะงอกหมดแล้วนะครับหมายความว่าก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีคนเป็นรุ่นใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าปัจจุบันนี้ความทรงจำของขบวนการชาวไร่ชาวนาถูกอธิบายว่าเป็นขบวนการปลดแอกรุ่นแรกๆด้วยซ้ำเป็นขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงทรัพยากรทำไมการเข้าถึงทรัพยากรถึงสำคัญโดยเฉพาะที่ดินเพราะมันคือปัจจัยการผลิตเราจะเห็นว่าหลายๆคนพูดว่าอุ้ยตั้งแต่รัชกาลที่5มีโฉนดที่ดินคลองรังสิตต่างๆนะบริษัทคุณครูคลองสยามชื่อมันนะครับมันคือการที่ศักดินาหรือคนที่มีอำนาจใช้อำนาจเพื่อไปตังหวนห่วงห้ามแล้วยึดสิทธิ์ในที่ดินเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรครับขูดรีดส่วนเกินถ้าเป็นมาร์กซิสต์หน่อยก็ประมาณนี้แต่ว่าหมายความว่าขูดรีดส่วนเกินเพื่อที่จะเอาค่าเช่าต่างๆนั้นนะอันนี้คือการขูดรีดในระบบทุนนิยมแรกๆสิ่งหนึ่งที่สำคัญการอธิบายเรื่องนี้มันคือการรื้อถอนสำหรับผมนะครับมันคือการรื้อถอนการเข้าถึงทรัพยากรและทำให้ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ที่มักจะถูกพูดว่าเป็นคนที่โง่จนเจ็บปัจจุบันนี้เรายังแบบนั้นอยู่เมื่อก่อนก็ถูกตีตาว่าแบบนั้นถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนความหมายของกระบวนการเคลื่อนไหวแบบนี้ได้หมายความว่าการเชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่มันก็จะทำให้กระบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้มันเข้มแข็งในเชิงอุดมการณ์สำหรับผมนะครับอีกประการต่อมาผมคิดว่าพี่ๆหลายท่านป้าวิผมชอบเลือกป้าวินะครับพี่กุลชีพอะไรต่างๆนานาพี่ปานันอะไรต่างๆนานาที่ผมรู้จักหรือพี่รังสรรค์คนเหล่านี้ไม่เคยหยุดฝันนะครับหมายความว่า
หยุดฝันเราคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันฝันอย่างเดียวแต่ว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยไม่เคยหยุดฝันคือยังมีจินตนาการถึงโลกที่เท่าเทียมแล้วถ้าคนสองรุ่นเนี่ยมาประสานกันเราจะเห็นว่าเวลาขบวนการเคลื่อนไหวพี่ๆเสื้อแดงเอ่ยสกน.เอ่ยสหพันธ์เอ่ยไปเป็นวิปึ๊บเบื้องหลังไปเป็นกองกำลังในการสนับสนุนทุนชักทุนทรัพย์วิธีคิดอะไรต่างๆนานาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันไม่สามารถทำได้ในวันเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำได้แบบเขาเรียกอะไรครับพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเมื่อกี้เราคุยกันว่าเอ้ยเศรษฐกิจก็มีการเปลี่ยนแปลงโควิดก็มีการเปลี่ยนแปลงเราจะทำยังไงให้คนสองรุ่นนี้มาร่วมกันได้เพราะว่าอย่างที่ผมมาคุยกับป้าวิสัก2อาทิตย์ก่อนป้าวิก็บอกเอ้ยคนรุ่นใหม่อาจจะคิดอะไรอย่างเช่นเรื่องอะไรครับพี่ติ๋มผมว่าจะไม่พูดเรื่องนี้กับอาจารย์จิตเมื่อกี้อาจจะพูดหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้จับแต่112ก็คือเรื่องสถาบันอะไรต่างๆนานาเนี่ยคนรุ่นเก่าจะเอ้ยมันไปไกลนะเด็กๆแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าคนรุ่นเก่าที่คิดแบบนี้ย้อนกลับมาคิดถึงตัวเองนะครับพี่ๆคิดไปไกลกว่านั้นอีกนะครับคนบางคนที่เป็นเสื้อเหลืองปัจจุบันเนี่ยล้มฟ้าคว่ำแผ่นดินยิ่งกว่านี้อีกหมายความว่าลองกลับไปอยู่ที่เราเป็นสิ่งที่คนรุ่นเก่าสำหรับผมอันนี้คือข้อเสนอสำหรับผมคนรุ่นกลางๆนะครับคุณละคนรุ่นอย่างป้าวิคนรุ่นอย่างพี่ปานันหรือคนอื่นๆต่างๆนานาไม่มีทางเลือกครับไม่มีทางเลือกที่จะไม่สนับสนุนไม่มีทางเลือกที่จะถอยแล้วมีทางเลือกเดียวอันนี้เหมือนปลุกระดมไหมครับไม่แน่ใจเนาะไม่มีทางเลือกที่จะไม่สนับสนุนเสริมคนรุ่นใหม่นี้แล้วครับไม่สามารถที่จะถอยได้แล้วหมายความว่าในจุดยืนแบบนี้ต่อให้มันไปไกลกว่านี้พี่ๆก็ต้องเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้เด็กสำหรับผมแม้จะไม่เห็นด้วยกับบางเรื่องไม่เห็นด้วยกับบางประเด็นไม่เห็นด้วยกับขบวนการเคลื่อนไหวบางอย่างที่ไม่มีการจัดตั้งอะไรต่างๆนั้นนะแต่ว่าทำไงได้ครับมันมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะดื้อกลับไปไม่ได้แล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียกร้องแล้วก็คิดว่าต้องร่วมกันผลักดันท้ายที่สุดครับอันนี้ผมจะไปกลับไปประเด็นสุดท้ายของผมเรื่องที่ดินแล้วก็การเข้าถึงทรัพยากรเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมไทยเนี่ยความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเรื่องโดยเฉพาะที่ดินนะครับหลายหลายคนน่าจะพูดแล้วว่าที่ดินเนี่ย 10% เป็นของนายทุนเป็นของชนชั้นนำเกษตรกรทั้งหลายแหละเป็นคนที่ไม่ได้ถือครองสิทธิ์มีคนละไร่สองไร่เราจึงเห็นขบวนการเคลื่อนไหวหลายอย่างในภาคเหนือเช่นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อยึดที่ดินในรังสรรค์อยู่นี่นะครับหมายถึงสีเตี้ยอะไรต่างๆนานาในพื้นที่ลำพูนเยอะแยะมากมายลุงดีเลกอยู่ข้างหลังที่ผมเราเคยเจอกันนะครับเราก็จะเห็นว่าขบวนการเหล่านี้มันสัมพันธ์อยู่กับขบวนการเคลื่อนไหวสมัยใหม่เช่นกันผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่นิสิตนักศึกษาน้องๆในภาคเหนือทำหลายๆคนทำคือมันไม่ได้หลุดจากวิธีคิดในเชิงทรัพยากรอย่างเดียวคือเวลาพูดในกรุงเทพนะครับมันอาจจะมีประเด็นเช่นจินตนาการถึงสังคมใหม่อะไรเยอะแยะมากมาย180ประการ5ประการอันนั้นคือการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างใหญ่แต่ในเชิงภาคเหนือผมก็เห็นน้องๆเรียกร้องในเชิงการกระจายอำนาจการกระจายทรัพยากรอันนี้ครับคือสิ่งที่มันคือความเชื่อมต่อกันและสิ่งที่เชื่อมต่อที่สุดสำหรับผมระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่คือจินตนาการและความใฝ่ฝันถึงสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมอันนี้เธอปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือความร่วมกันเราจะทำยังไงให้ความร่วมกันเนี่ยเดินไปด้วยกันได้แล้วสร้างพื้นที่ทางสังคมใหม่ๆเอาตรงๆเลยครับมันไม่ชนะวันสองวันนี้หรอกแต่ว่าทำยังไงจะสร้างพื้นที่ของการพูดคุยเสวนาพื้นที่ของการผลักดันประเด็นใหม่ๆแบบนี้และผลักดันประเด็นให้เข้าถึงทรัพยากรในเชิงพื้นที่มากขึ้นคือถ้าในการเมืองเชิงโครงสร้างใหญ่มันพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบอย่างเดียวแต่ว่าในเชิงพื้นที่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆเราจะเห็นว่าพี่น้องหลายๆคนก็ยังยึดที่ดินอยู่ยังต่อสู้เพื่อคดีหลายคนติดคุกก็ยังไม่ได้รับการอะไรประกันตัวอะไรต่างๆนั้นนะเราจะทำยังไงให้คนรุ่นใหม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ถามว่าการเข้าใจเรื่องทรัพยากรคือเข้าใจอะไรครับเข้าใจการยืนอยู่บนพื้นเดียวกันและเป็นคนกลุ่มเดียวกันและลดสถานะของรัฐได้ด้วยถ้าเราสามารถการกระจายการถือครองที่ดินได้อันนี้ผมรอบแรกก่อนเนาะคือพูดแบบไปเรื่อยนะครับเนี่ยแต่มาแน่นมากเลยนะครับรอบแรกนะครับขอบคุณพี่อบด้วยนะครับ
ก็ชอบจังเลยตรงที่พี่อบพูดถึงเขาเรียกนะแอกอะฮะหมายถึงว่าการแบกรับของพี่ๆรุ่นเก่าเนาะขออนุญาตเรียกว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วกันเนาะเพราะว่ากลุ่มพี่ๆก็ผ่านเรื่องราวหลากหลายนะคะแล้วก็การกลับไปพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นการเน้นย้ำความผิดพลาดล้มเหลวบางอย่างแต่มันก็มีชัยชนะระหว่างทางคือก้าก็เชื่อแบบนั้นแหละว่ามันมีชัยชนะระหว่างทางแต่พอพี่ๆรุ่นเก่าเขาแบกรับบางอย่างแล้วพยายามที่จะส่งต่อเนี่ยมันก็จะมีวิธีคิดแบบใหม่หลากหลายที่เราอาจจะเลือกนะคะเลือกที่จะส่งต่อให้กับน้องรุ่นใหม่มันเป็นวงที่มันเขาเรียกว่าเป็นวงที่แลกเปลี่ยนกันแล้วก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจกันดังนั้นไอ้รอยต่อตรงนี้ค่ะก้าคิดว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้กันอีกพักใหญ่เนาะกว่ามันจะเกิดเขาเรียกกว่ามันจะเกิดขบวนการที่มันสู้กันแบบระยะยาวเข้มแข็งแบบจริงจังแล้วก็เห็นชัยชนะนะคะเราก็หวังแบบนั้นแหละเนาะในมุมของพี่เก่งล่ะคะเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงในมิติของการเคลื่อนงานของพี่ๆรุ่นเก่าส่งต่ออุดมการณ์บางอย่างให้กับน้องๆรุ่นใหม่นะครับครับสวัสดีนะครับก็ตื่นรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องที่ดินมากนะครับก็ต้องขออภัยมากๆแต่ว่าอาจจะพูดจากคนที่มีโอกาสได้ทำงานกับกระบวนการนักศึกษาแล้วก็มีส่วนในการพอจะได้ทำงานกับกระบวนการภาคประชาชนมาบ้างครับอย่างน้อยตอนที่ผมเป็นนักศึกษาผมเติบโตมาในช่วงที่สิ่งที่เรียกว่าการเมืองภาคประชาชนเนาะประมาณ2540นิดๆนะครับก็มันเป็นความทรงจำเหมือนกันว่าเราได้ทำกิจกรรมทางการเมืองในช่วงที่การเมืองภาคประชาชนมันกำลังแบบเบ่งบานเนาะจนกระทั่งสำหรับผมคิดว่าเดี๋ยวจะพูดประเด็นนี้ต่อไปนะครับว่าการเมืองภาคประชาชนสำหรับผมมันได้ถูกทำลายไปโดยการที่แกนนำของขบวนการจำนวนหนึ่งไปสนับสนุนการทำรัฐประหารในปี2549นะครับซึ่งเป็นความอัปรีจำไรที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับแน่นอนว่าความเจ็บปวดในปี2553จนถึงการที่คนพวกนี้สนับสนุนการทำรัฐประหารในปี2557แล้วก็การเข้าไปเชียร์รัฐบาลเผด็จการในปัจจุบันนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะจดจำเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมมีอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นที่1เมื่อพูดเรื่องที่ดินในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าที่ดินเป็นอาจจะใช้คำแบบที่อาจารย์ชัยพงษ์ใช้ก็คือเป็นปัจจัยการผลิตเนาะแต่สำหรับผมมันเป็นมากกว่าปัจจัยการผลิตและเป็นมากกว่าทรัพยากรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆตอนที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้เราต้องนั่งอยู่บนที่ดินครับบนพื้นที่บางอย่างเพราะนั้นไม่มีใครที่สามารถที่จะลอยได้นะครับหรือไม่มีใครที่จะปูพรมให้เราเดินอยู่ตลอดเวลาแบบคนบางคนครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่บนที่ดินเสมออาหารที่เรากินก็มาจากที่ดินครับบ้านที่เราอยู่ก็มาจากที่ดินเพราะนั้นและเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพูดถึงที่ดินหรือพื้นดินโดยที่ไม่มีมนุษย์คนอื่นโดยที่ไม่มีสิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นอากาศหรือเป็นผีนะครับหรือแม้แต่ผีผมจำได้ตอนที่ผมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสไปที่เขื่อนปากมูลแล้วก็ตอนนั้นกำลังสมาชิกคนจนกำลังประท้วงคัดค้านเขื่อนปากมูลแล้วผมจำประโยคนึงได้นี่แม้ว่าจะผ่านมา20กว่าปีที่แล้วก็คือว่าผมก็ถามว่าผมก็ไปถามแบบแม่ใหญ่ว่าเขาเป็นห่วงอะไรในเรื่องการสร้างเขื่อนเขาบอกว่าผมจำคำตอบนี้นะเขาบอกว่าห่วงว่าผีจะไม่มีที่อยู่เนาะแล้วมันเป็นคำตอบที่ผมประทับใจมากเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเขาจะตอบว่ากลัวตัวเองไม่มีที่อยู่แต่คำตอบก็คือกลัวผีไม่มีที่อยู่คำถามก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดจนกระทั่งบัดนี้ว่าผีเนี่ยหมายความถึงอะไรทำไมเขาต้องกลัวผีไม่มีที่อยู่ครับเพราะว่าผีมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมันเป็นจิตวิญญาณมันเป็นสิ่งที่ร้อยผู้คนต่างๆเข้ามาร่วมกันกับพื้นที่กับแม่น้ำกับอาหารและกับสิ่งต่างๆครับกับความเป็นชุมชนและความเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราพูดถึงที่ดินเนี่ยหรือพูดถึงทรัพยากรมันจึงไม่ได้เป็นแค่ทรัพยากรครับแต่ว่ามันเป็นองค์รวมของทั้งหมดของชีวิตนะครับที่เราทุกคนจะแชร์กันแบ่งปันกันมีส่วนร่วมกัน
ร่วมกันกับผีด้วยร่วมกันกับสัตว์ร่วมกันกับสิ่งต่างๆครับเพราะนั้นดังนั้นสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าที่ดินมันจึงเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเป็นส่วนรวมไม่สามารถที่จะเป็นของใครคนใดคนหนึ่งได้ครับดังที่ในวงก่อนหน้านี้คุณพัชระได้พูดถึงว่ารูปแบบของการจัดการที่ดินที่ผ่านมาเนี่ยมันจะพูดถึงการมันมีอยู่แค่2ประเภทนะครับในสังคมไทยอันที่1คือการทำให้มันเป็นของปัจเจกบุคคลครับดังเช่นที่มันมีคนจำนวนมากสะสมที่ดินในขณะที่คนจำนวนมากถูกผลักออกจากที่ดินที่พวกเขาอยู่อาศัยมาตลอดเป็นร้อยๆปีครับกับอีกอย่างนึงก็คือมันกลายเป็นพื้นที่หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐนะครับซึ่งผมคิดว่าการต่อสู้ในตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหพันธ์ชาวนาชาวไร่หรือแม้กระทั่งขบวนการการต่อสู้ในเรื่องทรัพยากรในประเทศไทยที่ผ่านมาแม้กระทั่งสปต.ในภาคใต้ครับก็พูดถึงเรื่องการที่ที่ดินมันจะต้องเป็นสมบัติส่วนรวมที่มันไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนั่นหมายความว่าแนวทางของการต่อสู้สำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่การต่อสู้ภายใต้ระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในระบบทุนนิยมคำถามก็คือว่าเราจะไปไกลกว่าระบบทุนนิยมได้อย่างไรครับในยุคปัจจุบันเพราะว่าระบบทุนนิยมมันวางอยู่บนหลักการที่สำคัญก็คือว่ากรรมสิทธิ์ต่างๆควรจะเป็นของปัจเจกบุคคลไม่ใช่ของส่วนรวมครับในขณะที่เราจะพูดได้อย่างไรว่าอากาศเป็นของใครคนใดคนหนึ่งในเมื่อเราทุกคนได้แบ่งปันอากาศร่วมกันครับเราจะพูดได้ไงว่าแม่น้ำเป็นของใครคนใดคนหนึ่งหรือเป็นของรัฐเท่านั้นในเมื่อเราทุกคนล้วนแล้วแต่ใช้ชีวิตบนการอาศัยแม่น้ำอากาศที่ดินและผีครับเพื่อที่เราจะเลี้ยงชีพของตัวเราดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องที่ดินที่ดินจึงเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตและการมีชีวิตซึ่งเป็นองค์รวมที่ไม่ได้แยกระหว่างสิ่งที่เป็นวัตถุกับสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุครับแต่มันเป็นองค์รวมทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่ของเราทุกคนร่วมกันผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าเมื่อวานก่อนผมเพิ่งดูสารคดีเกี่ยวกับชนกลุ่มชาวเผ่าหนึ่งที่ชื่อว่ายาโนมามินะครับในชิลีในบราซิลแล้วกลุ่มชาวเผ่าเนี้ยเขาอยู่ในบริเวณในป่าอเมซอนเนี่ยมาเป็นไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับวันหนึ่งรัฐบาลบราซิลก็ทำสัมปทานให้กับนายทุนเพื่อไปขุดเหมืองทำเหมืองทองเนาะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนในกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาวคนในบริเวณที่อยู่ในอาศัยอยู่ในป่าเนี่ยก็ร่วมออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องเหมืองทองแล้วผมชอบประโยคนึงที่เป็นบทสนทนาที่ผู้นำของเผ่าเนี่ยพูดนะครับเขาบอกว่าซึ่งผู้นำเผ่าเป็นหมอผีด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาบอกคนในเผ่าว่าทองอ่ะมันไม่ได้มีค่าหรอกมันมีค่าก็ต่อเมื่อมันเอาไปขายได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกทองมากกว่าที่จะปกป้องป่าเนี่ยคุณจะมีแค่ทองแต่คุณจะไม่มีอาหารคือผมประทับใจประโยคนี้มากเพราะว่าความหมายก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีทองคุณอาจจะไม่มีอาหารก็ได้ใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในป่าคุณสามารถที่จะมีอาหารคุณสามารถที่จะล่าสัตว์คุณออกไปล่าสัตว์คุณก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ซึ่งผมคิดว่าสาระสำคัญของประโยคของสารคดีนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนน่ะมันเป็นองค์รวมมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่คุณเป็นเจ้าของเงินในบัญชีหรือว่าเป็นเจ้าของทองคำแบบที่รัฐบาลทำสัมปทานครับเพราะนั้นมาถึงจุดนี้ผมคิดว่าเราจะทำอย่างไรที่ในการต่อสู้ของเรามันจะทำให้สิ่งต่างๆกลายเป็นของส่วนรวมได้ครับในประเด็นที่สองครับผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าขบวนการภาคประชาชนและการต่อสู้ครับอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าผม เข้ามหาวิทยาลัยในปี2541นะครับประมาณ20กว่าปีที่แล้วครับ23ปีที่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับขบวนการภาคประชาชนอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นขบวนการแรงงานขบวนการเรื่องที่ดินต่อต้านเขื่อนสลัมอะไรต่างๆครับในขณะนั้นเนี่ยเรามีความตื่นตัวอย่างมากเนาะและนักศึกษาก็เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการร่วมทำกิจกรรมเนาะชาวบ้านสมาชิกคนจนไปชุมนุมหน้าทำเนียบเราก็ไปสนับสนุนนะครับในหลากหลายรูปแบบแต่ระยะเวลาจากปี2541จนมาถึง2544เราได้รัฐบาลพรรคไทยรักไทยนะครับซึ่งเป็นรัฐบาลที่ถ้าใครชื่นชอบพรรคไหนก็ต้องขออภัยนะครับ
เป็นรัฐบาลที่มีการปราบปรามขบวนการภาคประชาชนในหลากหลายรูปแบบครับแล้วก็กีดกันขบวนการต่อสู้ที่ขบวนการชาวบ้านได้ต่อสู้กันมานะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนการแรงงานขบวนการที่ดินต่างๆพอมาในปี2548นะครับเกิดขบวนการเสื้อเหลืองแล้วคนที่ผมเคยคิดว่าผมได้นับถือคนเหล่านั้นนะครับไม่อยากขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับบางคนก็ตายไปนานแล้วบางคนก็เพิ่งตายครับไม่กี่วันคนเหล่านั้นก็ขึ้นเวทีพันธมิตรนะครับแล้วก็สนับสนุนการเรียกร้องมาตรา7คือนายกพระราชทานครับทำให้ผมตระหนักได้ชัดเจนในต้นปี2549ก่อนที่จะเกิดรัฐประหารว่าสิ่งที่เรียกว่าขบวนการภาคประชาชนมันถึงจุดที่มันควรจะถูกตั้งคำถามครับว่าเราจะไปต่อกันยังไงอะไรคือแนวทางของการต่อสู้เราจะพูดเรื่องสิทธิในทรัพยากรได้อย่างไรถ้าเราไม่ตั้งคำถามถึงอำนาจของศาลหรือแม้กระทั่งสถาบันกษัตริย์หรืออำนาจของตำรวจทหารที่มีอยู่ในปัจจุบันครับแล้วไอความขัดแย้งอันเนี้ยมันก็ชุลมุนวุ่นวายมาจนกระทั่งปี2553ที่แกนนำอดีตแกนนำภาคประชาชนจำนวนหนึ่งก็จากใจที่คนเสื้อแดงโดนฆ่าครับซึ่งทำให้ผมโกรธชิบหายเลยนะครับโกรธจนอยากจะถีบหน้าแม่งทุกตัวนะครับพอในปี2557คนเหล่านี้ก็เข้าไปสนับสนุนการนำรัฐประหารหลายคนก็เข้าไปนั่งเป็นสวในสภานะครับอย่างหน้าไม่อายครับกินเงินเดือนละแสนกว่าบาทหลังจากที่มีการทำรัฐประหารเราก็เกิดพรรคการเมืองของภาคประชาชนจำนวนหลายพรรคการเมืองนะครับหรือพรรคการเมืองที่มีแนวโน้มที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคสามัญชนหรืออาจจะเป็นพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลในปัจจุบันหรืออาจจะเป็นบางส่วนของพรรคการเมืองที่มีอยู่นะครับเช่นพรรคเพื่อไทยบางส่วนนะครับผมคิดว่ามันเป็นจุดที่เราควรจะนี่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญของการเมืองพรรคของการต่อสู้ของเราในช่วงประมาณปี2540มันมีข้อถกเถียงในกระบวนการภาคประชาชนว่าเราจะมีพรรคการเมืองไหมหรือเราจะต่อสู้กันเป็นขบวนการและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายครับเราก็จะเห็นว่าไอ้ภาพของการต่อสู้แบบเครือข่ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างที่มันใหญ่โตได้เพราะแน่นอนว่าเมื่อกี้คุณหลายวิทยากรหลายท่านนะครับก็ได้พูดไปแล้วว่าใครเป็นคนถือครองที่ดินจำนวนมหาศาลในประเทศนี้ครับในขณะที่น้ำมันแพงมหาศาลตอนนี้ผมเพิ่งเติมน้ำมันไปในราคา33บาทและปตท.ซึ่งเป็นบริษัทส้นตีนนี้ก็ได้กำไรอย่างมหาศาลในช่วงปีที่ผ่านมาคือท่ามกลางความเดือดร้อนชิบหายวายป่วงของคนทั้งประเทศนะครับอาหารก็แพงขึ้นเราจะอยู่กันอย่างจริงๆเลยครับผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะกลับมาทบทวนว่าต่อไปเราจะจัดขบวนการอย่างไรแน่นอนว่าในพื้นที่ของรัฐสภาในปัจจุบันนะครับมันเป็นรูปแบบของการต่อสู้ทางการเมืองที่กลับด้านนะครับสุดด้านจากการเมืองภาคประชาชนในอดีตเมื่อก่อนเราเป็นเน้นการเคลื่อนไหวนอกสภาใช่ไหมครับสร้างกันเป็นเครือข่ายแล้วก็ขบวนการที่ดินก็อาจจะมีการสร้างชุมชนของตัวเองยึดที่ดินนะครับอาจจะในหลากหลายพื้นที่นะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้แต่ในปัจจุบันมันมีการเมืองในสภาซึ่งสำหรับผมคิดว่ามันยังไม่ได้โยงกับการต่อสู้ที่ผ่านมาของขบวนการภาคประชาชนคำถามก็คือว่าเราจะเชื่อมโยงการต่อสู้ในสภาเข้ากับการต่อสู้ของภาคประชาชนที่ยังคงมีความขัดแย้งอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไรครับแน่นอนว่าสำหรับมุมมองของผมเนี่ยถ้าพรรคการต่อสู้ในสภาของพรรคการเมืองไม่แตะต้องระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเราจะไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาหรือไม่มีทางที่จะส่งต่อจินตนาการของคนที่ต่อสู้มาก่อนหรือความเดือดร้อนของผู้คนที่มีมาก่อนได้ครับดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงสิทธิเนี่ยสิทธิจึงไม่ใช่แค่สิทธิที่คุณจะออกไปเลือกตั้งแต่มันคือสิทธิในการเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆในสังคมนี้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความรู้นะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่ผมอยู่ก็ยึดห้องสมุดครับบางคณะก็ยึดหอศิลปะหอศิลป์นะครับไม่ให้นักศึกษาแสดงงานคือมัน
ยู่ไอ้กรรมระบบกรรมสิทธิ์เหล่านี้มันอยู่ในทุกอนูของสังคมไทยนี่พรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันจะพูดในนามของประชาชนที่มีความหลากหลายที่ยึดโยงกับที่ดินยึดโยงกับทรัพยากรยึดโยงกับห้องสมุดและมหาวิทยาลัยได้อย่างไรโดยที่ไม่ลดทอนให้ทั้งหมดเป็นแค่การเลือกตั้งเท่านั้นครับคำถามก็คือว่าเมื่อกี้ผมได้ฟังหัวข้อก่อนนี้ก็พูดว่าอะไรนะคนบางครอบครัวถือครองที่ดินจำนวนมหาศาลใช่ไหมครับเราจะพูดได้ไงว่าถ้าเราจะพูดเรื่องการปฏิรูปที่ดินผมอยากจะใช้คำว่าเราจะพูดเรื่องการปฏิวัติที่ดินในประเทศนี้ได้อย่างไรถ้าเราไม่พูดถึงอำนาจทางการเมืองเราจะไม่ยึดอำนาจทางการเมืองการต่อสู้อันนี้มันเป็นโอกาสที่เราจะคิดได้มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งผมคิดว่าสิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยเมื่อกี้อาจารย์เฉยพงศ์พูดว่าประชาธิปไตยกลายเป็นจินตนาการร่วมของคนทุกระดับในสังคมไทยคนรุ่นใหม่ก็พูดเรื่องประชาธิปไตยแต่แน่นอนมันอาจจะมีมิติที่มันแตกต่างกันเขาอาจจะพูดเรื่องเพศใช่ไหมครับเรื่องสิทธิในเรื่องโรงเรียนเนื้อตัวร่างกายของเขาหลายคนพูดเรื่องสิทธิในเรื่องทรัพยากรคำถามก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมาแชร์ร่วมกันได้ยังไงครับพรรคการเมืองจะทำหน้าที่ในการประสานไอ้หลักการเหล่านี้เข้ามาร่วมกันได้ยังไงสำหรับผมประชาธิปไตยในความหมายที่เราต้องการเนี่ยมันต้องไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมแต่มันจะต้องเป็นประชาธิปไตยแบบคอมมิวนิสต์นะครับหรือแบบสังคมนิยมที่เราจะต้องยึดระบบเรายึดไอ้ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่มันกระจุกตัวอยู่ในปัจจุบันให้มันเป็นของส่วนรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเราทุกคนควรจะมีชีวิตที่มีควรจะมีทรัพย์สินแค่ที่เรายังชีพได้ในครอบครัวหลังนอกจากนั้นมันควรจะเป็นสิทธิ์ที่เราแบ่งปันร่วมกันเราเป็นเจ้าของร่วมกันกำหนดร่วมกันนะว่าเราจะใช้มันยังไงครับเพราะนั้นสำหรับผมถ้าอนาคตหรือจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตในเรื่องที่ดินหรือเรื่องต่างๆจะเป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องคิดถึงอนาคตที่มันเป็นประชาธิปไตยในทุกมิติที่ไม่ให้ขึ้นเรื่องการเลือกตั้งไม่ให้ขึ้นเรื่องสิทธิในเรื่องร่างกายเท่านั้นแต่มันยังโยงถึงสิทธิในทุกๆอนูของชีวิตของเราที่เราจะกำหนดชีวิตของตัวเองได้ครับก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงอนาคตเนี่ยจะขอจบแบบนี้ว่าอนาคตมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอนาคตคือเรื่องของการจดจำความฝันของเราในอดีตหรือจินตนาการที่เราเคยร่วมกันฝันในอดีตด้วยเราจะทำยังไงที่ความฝันของเราในอดีตจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตได้ครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีอนาคตร่วมกันมันคือกระบวนการที่ทำให้สิ่งที่เราร่วมกันหรือเราเคยฝันในอดีตเนี่ยมันปรากฏขึ้นในปัจจุบันและปรากฏขึ้นในอนาคตอันใกล้ครับเพราะนั้นก็อันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะมาคิดกันว่าเราจะต่อสู้ร่วมกันยังไงต่อไปโอเคขอบคุณพี่เก่งมากนะคะชัดเจนนะคะชัดเจนว่ากระบวนการมันไม่ได้เรียกร้องแค่ดินที่เราเหยียบเนาะมันไม่ได้เรียกร้องแค่แบบเราจะซุกหัวนอนที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่มันเป็นการเน้นย้ำว่าที่ดินเนี่ยมันเป็นที่ที่มันสะท้อนรากเหง้าเนาะมันสะท้อนว่าฉันเป็นคนที่นี่อยู่ที่นี่เติบโตที่นี่นะคะบรรพบุรุษของเราอยู่ที่นี่นะคะมันมีจิตวิญญาณบางอย่างที่มันสนับสนุนกันแล้วไอ้ตัวกระบวนการเนี่ยมันก็ไม่ได้เติบโตแค่บนท้องถนนละนะคะมันนำเข้าสู่สภามากยิ่งขึ้นแต่ความเชื่อมโยงเนี่ยก็คิดว่ามันต้องอยู่ในระยะเวลาของการตื่นรู้ของสังคมเนาะซึ่งถ้าเราย้อนดูตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าสังคมเราเนี่ยเพิ่งตื่นรู้เร็วเนาะแล้วมันก็โอเวอร์พีซีไปหมดนะคะตอนนี้หมายความมันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้ระหว่างกันนะคะแล้วก็แม้กระทั่งเราเองในกระบวนการเองรุ่นพี่รุ่นน้องในกระบวนการก็อยู่ในช่วงของการเรียนรู้กันแล้วก็ยอมรับกันนะคะมันอาจจะไม่ได้สำเร็จในเร็ววันหรอกนะคะแต่ก็เชื่อแหละว่าอนาคตมันสำเร็จแน่นอนนะคะในมิติของนักกฎหมายนะคะความแตกต่างของการเรียกร้องสิทธิ์หรือการถือครองสิทธิ์เนี่ยค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะมิติมันง่ายขึ้นยากขึ้นถ้าเราพูดว่ามันง่ายขึ้นนะครับหรือบางทีเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นมันโดนขัดแข้งขัดขามากขึ้นทำไมเราไม่ได้สิทธิ์ในการถือครองที่ดินสักทีนะฮะเดี๋ยวจะชวนพี่แย้ขอความเห็นในช่วงนี้หน่อยในระหว่างนี้หน่อยขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมเวทีรำลึกนะครับพี่น้องสัตว์ปัญจราชาไร่ในครบรอบ47ปีนะครับก่อนจะไปสู่จินตภาพใหม่เนี่ยนะครับผมอยาก
อยากฉายภาพจินตภาพหรือจินตนาการเก่าของพี่น้องชาวพันธนาไร่หรือกระทั่งก่อนหน้านั้นนะครับเป็นมรดกภาพเขาเรียกมรดกความฝันของประชาชนกับเรื่องที่ดินแต่ก่อนจะพูดเรื่องนี้นะครับอยากจะพูดถึงเรื่องมรดกความฝันของอนุรักษ์นิยมเรื่องที่ดินนิดนึงเมื่อคืนมีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์ของอาจารย์ธงชัยจาก TDI อาจารย์สมเกียรติจะพูดนิดเดียวนะครับว่าผมก็เรื่องที่น่าสนใจมากว่าหลังวันที่10พฤศจิกายนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยมันคือการประกาศชัดเจนว่าประเทศไทยปกครองในระบอบอะไรแต่ใช้คำว่ากึ่งสมบูรณาสิทธิราชซึ่งอันนี้แล้วแต่คนจะได้เปลี่ยนว่าใช่หรือไม่ใช่ผมก็เลยนึกถึงคำพูดของแกตอนประทับคาถางานครบรอบ70ปีอาจารย์ชันวิทย์นะครับแกพูดถึงเรื่องมรดกสมบูรณาสิทธิราชก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องที่ดินไหมยังไงเมื่อเช้ามีน้องพูดหลายคนนะครับเรื่องที่ดินนะครับเกี่ยวข้องทั้งพี่น้องชนเผ่าทั้งสถาบันชาไร่นะครับจริงจินตภาพของพี่น้องสถาบันชาไร่เนี่ยถามว่าเป็นซ้ายไหมนะครับเป็นรัดเข้าไหมเป็นซ้ายสุดโต่งไหมจริงผมคิดว่าถ้าอ่านงานของอาจารย์เทเรลคิดว่าไม่ใช่เลยนะครับเขาก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นชาวนาที่ได้รับการกดขี่จากเจ้าที่ดินในสมัยนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะทหารบดีเป็นเจ้าที่ดินที่เป็นเจ้าเดิมยุคศักดินาที่ได้ที่ดินมาแล้วก็กดขี่ผ่านการเก็บค่าเช่าอย่างมโหฬารอย่างโหดโหดร้ายนะครับรวมทั้งใช้อำนาจในการที่จะเขาเรียกอะไรต้นชิงเอาทรัพยากรต้นชิงเอาผลผลิตที่ชาวนาลงมือทำแรงไปในสมัยนั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่น้องชาวนาได้ลุกขึ้นมาสู้คือสมัยนั้นเนี่ยผมคิดว่าข้อเสนอสุดโต่งของสถาบันชาวไร่ก็ไม่ได้ถึงขนาดต้องล้มเจ้าที่ดินทิ้งไปทั้งหมดก็คือต้องการให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นในการใช้ที่ดินก็เรียกร้องให้มีการควบคุมค่าเช่านาก็ดีนะครับหรือเรียกร้องให้มีการปฏิรูปที่ดินจัดสรรที่ดินให้กับชาวไร่ครับที่เกิดเขาเรียกเกิดฉันทามติร่วมของชาวนาที่ประเทศกลายเป็นสถาบันชาวไร่ที่ใหญ่โตล้านว่ามีสมาชิกเป็นล้านคนที่คือว่าจินตภาพสมัยนั้นเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ต่างไปสักเท่าไหร่กับความเรียกความอยากเห็นสังคมไทยที่คนเข้าถึงที่ดินอย่างเป็นธรรมนะครับและอันนี้ย้อนไปกับตำลึกให้เห็นว่าสิ่งที่สถาบันชาวไร่ลุกขึ้นมาต่อสู้ในสมัยนั้นมันก้าวหน้านะครับคือวันนี้เรายังรู้สึกว่าก้าวหน้าสิ่งที่เป็นจินตภาพของพี่น้องสถาบันชาวไร่แต่ในยุคนั้นเนี่ยเขาต้องสู้กับเขาเรียกอะไรศัตรูที่ใหญ่มากก็หมายถึงฝ่ายอนุรักษ์ยนต์สมัยนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีโจทย์ที่เป็นศัตรูของเขาเนี่ยก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยนะครับศัตรูที่เขากลัวที่สุดในยุคนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ที่เขาเกลียดกลัวแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้ทุกอย่างดึงเอามหาอำนาจมาเป็นพวกหรือมาอำนาจเข้ามาใช้เข้ามาต่อสู้คือพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อกี้พี่น้องคนหนึ่งพูดถึงเรื่องภาษีเต้านมนะครับอันนั้นเป็นแค่สื่ออันนี้แค่เป็นหนึ่งในภาษีเท่านั้นนะครับที่พี่น้องชนเผ่าโดยถูกขูดรีดผ่านระบบภาษีนะครับพี่น้องมงพี่น้องลัวพี่น้องกะเหรี่ยงนะครับคือสามเผ่าเนี่ยจะเป็นสามเผ่าที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับในยุคนั้นผมก็เคยไปคุยนะครับหรือมีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับที่พูดถึงว่าการเก็บภาษีนะครับภาษีดอกหญ้าภาษีเต้านมภาษีวัวภาษีควายคือสารพัดภาษีอ่ะที่รัฐราชการไทยอยากขึ้นไปขูดรีดเขานะครับผมก็ไปดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ภาษีต้องนมเนี่ยจริงมันมีที่มาที่ไปมันเป็นมรดกของยุคอาณานิคมจริงๆมันเกิดขึ้นในประเทศอินเดียนะครับมันเป็นภาษีที่ใช้ในการเหยียดวรรณะคือผู้หญิงจันทาอินเดียเนี่ยนะครับไม่สามารถใส่เสื้อได้นะครับก็คือต้องเปิดอกนะครับพูดถึงผู้หญิงจันทาลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องนี้นะครับว่าที่เขาก็อยากที่จะเขาสู้กัน100ปีในอินเดียครับเพื่อยกเลิกภาษีเต้านมก็คือผู้หญิงจันทาในอินเดียไม่สามารถใส่เสื้อได้มันเป็นการเหยียดวรรณะแบบนึงนะครับก็คือคนอินเดียเนี่ยนะครับก็คือแบบวรรณะเราอย่างที่เรารู้นะครับจันทาไม่ถือว่าอินเดียวรรณะและมีกฎหมายในยุคอาณานิคมอังกฤษเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยให้เก็บภาษีคนที่เป็นจันทาที่ใส่เสื้อถ้าคุณใส่เสื้อเมื่อไหร่เนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่เก็บภาษีนะครับก็สู้กันจนทั้งผ่านมาร้อยปีถึงได้ยกเลิกกฎหมายนี้ได้นะครับ
แต่ประเทศไทยเนี่ยผมก็จะว่าระบบภาษีที่ไปเก็บที่น้องชนเผ่ามันมีในยะเหมือนกันก็คือเหยียดเขาเรียกเหยียดเชื้อชาติเหยียดชนชั้นนะครับพี่น้องทั้งหมดที่ถูกกดขี่ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขานะครับเข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในการต่อสู้นะครับอันนี้เราไม่เห็นรายชื่อเรานึกหน้าไม่ออกว่าชื่อของคนเหล่านั้นที่ตายในยุคนั้นเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเอามาปรากฏให้เราเห็นเหมือนกับพี่น้องสามัญชนจะได้แต่ว่าผมว่าเยอะมากที่ลุกขึ้นมาสู้กับรัฐไทยที่กดขี่เขาผ่านการเก็บภาษีอย่างโหดร้ายมากในยุคนั้นนะครับที่ตัวอย่างดอกหญ้าครับนึกภาพออกไหมดอกหญ้าในภูเขาที่มันคือช่วงที่เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูการผลิตเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเผาถูกไหมครับเผาหญ้าเผาอะไรต่างเนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นมาเก็บภาษีในยุคนั้นนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่าผมคิดว่าเรื่องที่ดินเนี่ยมันมีมรดกอยู่3เรื่องใหญ่ก็คือมรดกยุคอาณานิคมผ่านกฎหมายป่าไม้ผ่านกฎหมายที่ดินสองกฎหมายนี่นะครับเรารับมรดกมาจากอังกฤษนะครับคือลอกเข้ามาเลยไม่ใช่ลอกจ้างคนอังกฤษมาเขียนให้ด้วยซ้ำไปนะครับทั้งกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินเพราะฉะนั้นมรดกยุคแรกของกฎหมายที่ดินก็คือมรดกของอาณานิคมยุคอังกฤษนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็แปลงรูปแปลงร่างเข้ามาสู่เป็นของเราเองนะครับพูดง่ายๆคืออีดิทมันจนกลายเป็นของเราเองนะครับมันก็เลยเป็นมรดกต่อเนื่องมาที่เรียกว่ามรดกยุคสมบูรณาญาสิทธิราชอะไรเป็นตัวบอกครับมาตราแรกของกฎหมายทั้งสองฉบับคือว่านะครับอย่างบอกว่าที่ดินนะคือที่ดินเนี่ยถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่ได้รับบรมราชานุญาตหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินที่อย่างนั้นเป็นของกษัตริย์ทั้งหมดนะครับต่อมาจนถึงนะยุคกฎหมายที่ดินก็คือที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของรัฐหมดนะครับป่าก็เช่นเดียวกันป่าคือที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินและหมายความว่าระบบสิทธิ์ในที่ดินมันไม่ได้มีขึ้นตั้งแต่ต้นครับเราไม่คนไทยราษฎรไทยไม่ได้มีสิทธิ์ในที่ดินตั้งแต่เกิดนะครับคือคุณไม่มีส่วนแบ่งในแผ่นดินนี้เลยตั้งแต่คุณเกิดมาคุณจะได้สิทธิ์ในที่ดินก็ต่อเมื่อรัฐอนุญาตให้คุณได้เท่านั้นเองแล้วเขาก็มีสิทธิ์ในริบแต่คุณได้ตลอดเวลาแต่เขาอยากเอาไปทำอะไรนะครับผ่านกฎหมายเวรคืนผ่านอะไรก็แล้วแต่ถ้ารัฐอยากได้ที่ดินไปทำอะไรก็สามารถที่จะเอาแต่ที่ดินจากประชาชนได้นะครับเพราะนั้นประเทศไทยไม่ได้มีระบบสิทธิ์ในที่ดินตั้งแต่เริ่มต้นครับเป็นมรดกมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมมรดกที่สมบูรณ์ในยศิษฐราชมาถึงยุคคณะราษฎรของ475จริงๆอ่ะนะครับมีคนสร้างจินตภาพใหม่ในการจะเปลี่ยนแปลงหรือการจัดการที่ดินในประเทศไทยก็คืออาจารย์ปรีดีผ่านสมุดปกเหลืองนะครับแต่ก็ล้มไปนะครับไม่สามารถที่จะใช้นะครับเขาโครงเศรษฐกิจเนี่ยในการดำเนินการต่อได้ก็คือรัฐบาลสมัยนั้นคือพระยามโนปกรณ์ก็ไม่ยอมคือตีตกไปนะครับอย่างที่อาจารย์เศรษฐกิจพูดว่ามันมีความเป็นคอมมูนอยู่ในนั้นด้วยเป็นระบบรัฐสวัสดิการด้วยนะครับมีเงินเดือนประชาชนมีระบบสวัสดิการต้นกำเนิดของการซื้อที่ดินคืนมาจากเจ้าที่ดินสมัยนั้นเนี่ยเป็นความคิดของอาจารย์ปรีดีนะครับอยู่ในเขาโครงเศรษฐกิจคือใช้เงินของรัฐเนี่ยออกพันธบัตรอะไรก็แล้วแต่หาเงินมารัฐหาเงินมาแล้วซื้อที่ดินจากเจ้าที่ดินที่ไม่ทำประโยชน์นะครับหรือที่ดินที่ทิ้งร้างไม่ไปทำประโยชน์เอาคืนมาแล้วก็มาจัดให้ราษฎรให้เกษตรกรสร้างงานให้คนนะครับแกใช้คำหนึ่งที่รัชกาลที่7ยอมรับไม่ได้คือว่าไอ้คนที่มันไม่ทำมาหากินเนี่ยนะครับแกอาจจะหมายถึงเขาเรียกอะไรพวกเจ้าเห่าที่มันไม่ทำมาหากินเนี่ยเป็นคนโลกโลกแกใช้คำนี้เลยนะครับในตัวเขาโครงเศรษฐกิจนะครับคำว่าสร้างงานหมายถึงว่าแกรู้ดีว่าชาวนาชาวไร่ของเราเนี่ยเกษตรกรเราเนี่ยลำบากตากตำนะครับทำมากินคือต้องออกแรงอ่ะทุกอย่างนะครับคนเหล่านี้เป็นคนที่มีคุณค่าแรงงานเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับการผลิตหรือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับแกก็ใช้คำนี้นะครับแล้วแกก็ดูถูกคนที่มันไม่ทำมากินก็ต้องเอาที่ดินเอาทรัพยากรเหล่านั้นมาให้คนที่มีทำมากินนะครับก็เป็นที่มาที่เป็นสโลแกนหนึ่งของสถาบันการเงินไร่ว่าที่ดินต้องเป็นของผู้แบ่งปันผลถูกไหมครับคนที่ลงแรงทำการผลิตจึงจะมีสิทธิ์ในที่ดินนะครับอันนี้คือหลักคิดตอนที่อาจารย์ปรีดีคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการที่ดินในประเทศไทยในสมัยนั้นอันนี้ต้องถือว่าเป็นมรดกของคณะราษฎรนะครับซึ่งเราอาจจะยังตามไปไม่ได้นะครับคนรุ่นใหม่แต่ผมคิดว่าอันนี้คือมรดกแรกของการสร้างการเปลี่ยนแปลงและปลดแอกจากมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับแต่ทำไม่สำเร็จนะครับสุดท้ายคณะราษฎรก็ล้มไปแต่มีคนที่พยายามนะครับไม่รู้เราจะมองอาจารย์เราจะมองจอมพลป.เป็นไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าเขาทำหลายเรื่องที่เป็นสิ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องการกระจายนะครับทรัพยากรกระจายอำนาจคือเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินป
ประมวลกฎหมายที่ดินออกสมัยกบฏตเนี่ย2497เนี่ยเขาใส่นะครับเครื่องมือหนึ่งเข้าไปในกฎหมายนะครับก็คือเรื่องการจัดการการถือครองที่ดินตั้งแต่มาตรา34เป็นต้นไปคือหมวดว่าด้วยการกำหนดสิทธิ์ในที่ดินนะครับที่อยู่อาศัยไม่เกิน5ไร่นะครับที่พาณิชย์ไม่เกิน15ไร่ที่เกษตรกรรมไม่เกิน50ไร่นะครับอันนี้ใส่ไว้อยู่ในตัวประมวลกฎหมายที่ดินคือพูดง่ายๆคือว่าเห็นอยู่แล้วอนาคตเนี่ยความเขาเรียกอะไรการแย่งยึดที่ดินการแย่งยึดที่ดินเกิดขึ้นในสังคมไทยแน่ก็ใส่เรื่องนี้เข้าไปในประมวลกฎหมายที่ดินแต่สุดท้ายก็มาถูกยกเลิกในสมัยจอมสฤษดิ์จอมสฤษดิ์ออกประกาศคณิตวัตรประกาศคณะปฏิวัติขึ้นมาฉบับหนึ่งปี2502ยกเลิกหมู่นี้ทิ้งทั้งหมดเอาที่ดินเข้าสู่ระบบตลาดแล้วกำลังพูดถึงมรดกที่3คือมรดกของเผด็จการนะครับในยุคจอมพลสฤษดิ์นะครับหรือเป็นมรดกของทุนนิยมระยะแรกภายใต้สภาเขาเรียกอะไรแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชาติฉบับที่หนึ่งอันนี้คือมรดกของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับปรากฏว่าพอที่ดินเข้าสู่ตลาดแน่นอนนะครับการออกโฉนดที่ดินในสมัยนั้นเนี่ยราษฎรเนี่ยนะครับที่ไปแจ้งการครอบครองไว้ได้สข.1อะไรต่างๆโอกาสเข้าไปสู่เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยยากมากครับพี่น้องลำพูนเนี่ยครับเข้าใจดีในทุนยุคนั้นเนี่ยไปกว้านซื้อสข.1บ้านบ้านกว้านซื้อที่ดินลบล้างบ้างเปล่าที่พี่น้องทำประโยชน์อยู่เป็นแปลงเล็กแปลงน้อยนะครับคนสมัยนั้นเนี่ยเข้าไม่ถึงโฉนดครับชาวบ้านจะไปขอออกโฉนดเป็นเรื่องแสนยากยากเกินแสนเข็ดนะครับต้องมีเงินไปจ้างทั้งหมดทั้งรังมุกรังวัดต่างๆต้องทุนสูงมากในการออกเอกสารสิทธิ์พี่น้องก็ถือสข.1มาถือใบจองมาที่มีการจัดที่ดินให้สุดท้ายนะครับรู้ตัวไอ้ทีกลายเป็นโฉนดของนายทุนไปแล้วนะครับที่เป็นที่มาที่เรากลับเข้าไปยึดที่ดินเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าพี่น้องกลับไปยึดที่ดินทำไมเพราะว่ามันเคยเป็นของพี่น้องมาก่อนไปดูประวัติศาสตร์ของเขาในการต่อสู้ที่ดินของพี่น้องเกษตรกรที่ลำพูนเนี่ยมันมีโครงการจัดที่ดินตั้งแต่ปี2008นะครับออกใบจองให้ราษฎรถือไปแล้ววันดีคืนดีมายกเลิกใบจองอ้างว่าจัดไม่สำเร็จนะครับสุดท้ายเนี่ยพี่น้องก็เอาเลิกก็เลิกไปพี่น้องก็ทำกินมาเรื่อยๆครับโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดพอปรากฏว่าปี2530 283031เนี่ยนะครับมีโครงการเดินสำรวจภายใต้ธนาคารโลกให้ต่างมาเนี่ยก็ออกเป็นโฉนดของในทุนหมดเลยนะครับทั้งลำพูนป่าซางเนี่ยพี่น้องที่โดนคดีกันทั้งหมดของสหพันธ์ชาวสองกนทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การลุกเกษตรกรภาคเหนือเนี่ยนะครับอันนี้คือประวัติศาสตร์การต่อสู้เรื่องที่ดินของกระบวนการเคลื่อนไหวใหม่เรื่องที่ดินนะครับเราถึงได้กลับเข้าไปยึดที่ดินของในทุนเหล่านี้นะครับที่โกงเอาที่ดินของพี่น้องไปตั้งแต่ต้นนะครับเอาไปออกเอกสารสิทธิ์นะครับถึงวันนี้ก็ยังไม่จบนะครับหลายแปลงหลายที่เนี่ยผมยังต้องสู้กับนายทุนที่ลำพูนอยู่นักอดีตนักการเมืองนะครับไม่เอ่ยชื่อแล้วกันยังไล่ฟ้องพี่น้องอยู่ที่ลำพูนนะครับให้เห็นว่ากระบวนการออกโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามรดกของกบฏตนะครับถูกยกเลิกไปเรื่องการจัดการถือครองที่ดินโอเคละมันเปิดโอกาสให้พี่น้องเข้าถึงโฉนดได้มากขึ้นแต่โดยกระบวนการแล้วเนี่ยนะครับมันไหลเข้าไปสู่มือในทุนหมดนะครับจริงๆเนี่ยโฉนดที่ดินของชาวนาเนี่ยไม่ได้หลุดมือนะครับเพราะมันไม่เคยมีอยู่ในมือเลยแต่แรกนะครับกระบวนการฟอกที่ดินกลายเป็นโฉนดเนี่ยมันถึงได้เกิดก็เรียกโฉนดที่ดินผืนใหญ่เต็มไปหมดนะครับที่มันเป็นกระจุกตัวกับมือเศรษฐีพวกนี้มันใช้กระบวนการพวกนี้ตั้งแต่ต้นนะครับไปกว้านซื้อที่ดินสองข้อหนึ่งนะครับนักการเมืองคนหนึ่งที่ลำพูนเนี่ยกว้านซื้อ2ข้อ1มาในมือเนี่ยนะครับเป็นร้อยๆใบซื้อจากพี่น้องมานะครับแล้วก็เขาเรียกสคบินเนี่ยเอาบินไปออกที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่นะครับร่วมมือกับกลไกของราชการออกนะครับ2ข้อ1ที่ลำพูนที่ผมไปสู้คดีเนี่ยพี่น้องบอกว่าคนเข้ามีแค่5ไร่แต่ปรากฏว่าเวลาออกมาปุ๊บเนี่ยนายทุนได้50ไร่ครับจาก2ข้อ1ไป5ไร่นะครับอันนี้คือกระบวนการช่อชนในการฟอกที่ดินมันถึงได้ไหลเข้าไปสู่มือในทุนตั้งแต่ต้นนะครับคือสรุปง่ายๆว่าศัตรูใหญ่ของเราเนี่ยนะครับกลับไปที่คำพูดของอาจารย์ธงชัยเมื่อปีที่แล้วครับก็คือมันคือระบบกฎหมายที่เป็นนิติรัฐที่สิทธิ์และราชนิติธรรมมันมาแบบนี้นะครับคือกฎหมายมันไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนแต่มันเป็นกฎหมายที่มีไว้เขาเรียกอะไรเซิร์ฟอำนาจของฝ่ายอำนาจนิยมนะครับหรือปกป้องความมั่นคงของเขาในการใช้กฎหมายนะครับแต่ใช้คำว่าเราอยู่ภายใต้การปกครองด้วยกฎหมายของผู้มีอำนาจเราไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของกฎหมายตามหลักสากลที่เรียกว่าเดอะรูลออฟลอว์เพราะ
ราะฉะนั้นมรดกเส้นนี้ทั้งหมดนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาเลยมันคือมรดกของฝ่ายอำนาจทั้งสิ้นที่ดินมันคือหลักฐานการแสดงอำนาจนะครับมันคือดินแดนแห่งอำนาจมันคืออาณาจักรนะครับทั้งทุนทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมป่าก็เช่นกันนะครับทำไมพี่น้องในป่าเนี่ยคสช.ออกกฎหมายล่าสุดมาเนี่ยพรบ.สัญญาณพรบ.สงวนสัตว์ป่าเพิ่มโทษนะครับสูงสุดเนี่ย20ปีนะครับถ้าอยู่ในเขตต้นน้ำบวกเข้าไปอีกครึ่งนึงก็คือ30ปีนะครับถ้าไปดูในกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาเทียบเท่าความผิดเรื่องความมั่นคงของรัฐครับพอๆกัน112นะครับผมคิดว่านี่ทำให้เห็นว่านะครับที่ดินหรือดินแดนที่เป็นที่ดินในประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นหลักฐานของการแสดงความมีอำนาจของฝ่ายผู้มีอำนาจแต่พูดคำสุดท้ายเมื่อคืนนี้ผมฟังแล้วผมก็ตกใจมากว่าศัตรูที่เป็นศัตรูใหญ่ของเราตอนนี้ของคนรุ่นใหม่ด้วยก็คือเป็นพวกฝ่ายอนุรักษ์สุดโต่งหรือที่เรียกสับฝ่ายซ้ายเดินแบบพี่ปวีอาจจะจำได้คือฝ่ายเป็นพวกปฏิกิริยาคือเขาต้องการย้อนอดีตย้อนเวลากลับไปอ่ะคือเขาไม่ไปข้างหน้าครับเขาจะดึงสังคมไทยย้อนกลับไปคำพักษาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันสะท้อนเรื่องนี้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นอันนี้ผมถึงบอกว่ามรดกของการต่อสู้ของพี่น้องสถาบันไล่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าผมไล่เนี่ยผมอยากถอยไปจนถึงการพิธีในยุคคณะราษฎรต่อ475ตั้งแต่สมุดปกเหลืองอุดมการณ์ใหม่เรื่องที่ดินเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็คืออาจารย์พิธีได้เขาเรียกอะไรได้สร้างจิตภาพให้เราแล้วแต่ต้นว่าเราจะจัดการที่ดินในประเทศไทยยังไงให้เกิดความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ต่อมาจะถึงกระบวนการสาพันธนาชไล่นะครับจนกระทั่งเกิดนะครับสาพันธนาชไล่ไล่มาจนถึงหลังปิดสัมปทานป่าไม้เกิดสกยอจนมาถึงเกิดสมัชชาชุมชนก็สู้เรื่องเดียวกันสู้เรื่องที่ดินมีการอพยพคนออกจากป่าช่วยนะครับในการที่อยากเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินอย่างนั้นมาจนถึงสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือในรุ่นเกษตรกรภาคเหนือคือข่ายเกษตรกรภาคเหนือมาจนถึงเกษตรกรคนจนปลดแอกที่เราเห็นในป้ายนี้ครับผมอยากเติมนิดเดียวว่าอยากให้เติมคณะราษฎร2563ไปด้วยผมคิดว่าเขาเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงกับอุดมการคณะราษฎรตอนเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเรื่องที่ดินด้วยถ้าเกษตรกรคนรุ่นปลดแอกที่อยู่ภายใต้ความเป็นเครือข่ายพันธมิตรหรือนิยามตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของคณะราษฎรอันนี้แหละครับคืออุดมการณ์การต่อสู้ที่เป็นอุดมการณ์ใหม่ครั้งใหญ่ที่เราจะเปลี่ยนแปลงของไทยผ่านประเด็นที่ดินด้วยก็ได้ในแง่ของการที่จะล้มมรดกของฝ่ายอนุรักษ์นิยมและสร้างมรดกใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่ดินในประเทศไทยขอบคุณพี่แอร์ฮะในพี่แอร์ก็ชงมาแล้วนะว่าเกษตรกรคนจนปลดแอกนะฮะหมายถึงว่าก็อยากจะถามอย่างนี้ดีกว่าถ้าในมุมของพี่ๆอะค่ะเราถ้าอยากจะเขาเรียกไม่ได้ขยับเนาะแต่จะอยู่ในจุดที่จะหนุนคนรุ่นใหม่ได้นะครับขบวนการพี่ๆเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนครับอยู่ในมุมไหนสายหนุนไหมสายแบบสายทำโรงทานไหมแจกข้าวไหมหรือสายจัดตั้งไหมอยู่ตรงไหนดีครับหมายถึงว่าเนี่ยวันนี้พี่ๆหลายคนก็มานะฮะกล้าเชื่อว่าวันนี้น่าจะขอเป็นวงแรกเปลี่ยนด้วยเนาะกับพี่ๆที่นั่งฟังด้วยนะครับแต่ก็จะขอแลกเปลี่ยนในพี่สามคนก่อนว่าคนรุ่นใหม่ฮะกระบวนการคนรุ่นใหม่พี่แย่ก็ชมมาแล้วว่าเด็กๆเนี่ยเขาเริ่มละหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้แค่เริ่มเมื่อนี้เมื่อวานมันเริ่มมาสักพักนึงแล้วนะครับแกงพี่ๆจะอยู่ตรงไหนครับนั่งฟังหรือนั่งดูไม่รู้ว่าอยากอยู่ตรงไหนก็อยู่ครับหมายความว่าโผสำหรับผมนะครับหมายความว่าอย่างที่ผมพูดครั้งที่แล้วครับตอนต้นคนแรกเนาะสูงมาก็พยายามจะบอกว่าพี่ๆจะอยู่ตรงไหนต้องมีอะไรต่างๆนะผมคิดว่าในปัจจุบันนะครับมันขบวนการเคลื่อนไหวมันดำเนินไปมันไม่สามารถจัดวางว่าใครอยู่ที่ไหนผมคิดว่าถ้าใครทำอะไรได้ก็อยู่ตรงจุดนั้นนะครับแล้วเราไม่มีทางก่อนที่จะไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะบอกลดอันนั้นเพิ่มอันนี้อะไรต่างๆนะแต่ว่าเราจะหนุนเสริมในเงื่อนมูลต่างๆก็ทำไปเท่าที่ศักยภาพของแต่ละคนจะทำได้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผมคิดว่าสิ่งหนึ่งอันนี้ผมขอ
กับที่อาจารย์กิจและพี่แย้งอย่างคือว่าเราจะเห็นว่ามันตลกประเทศไทยหมายความว่าเราพูดถึง2475พูดถึงพรบค่าเช่านาพูดถึงจอมพลป.ปี2500ของ2497ถูกยกเลิกปี2503นะครับในปีผมก็คิดว่าจำไม่ผิดแต่ว่าหมายความว่าวิความเก่าเนี่ยในเรื่องต่างๆมันกลับย้อนไป40-50ปีแปลว่าประเทศไทยเรามันวนอยู่กับที่นี้เหมือนเดิมอนุรักษ์นิยมพยายามจะถูกสิ่งต่างๆให้กลับไปที่เดิมแต่ถามว่ามันกลับไปได้ไหมผมก็ยังยืนยันว่าอย่างเช่นถ้าเรากลับไปอ่านงานของใครหลายๆคนเนี่ยก็เกิดไม่ทันนะครับหมายความว่าต้องอ่านงานแบบนี้เป็นพื้นฐานไหมเพราะสมาชิกชาวไร่ชาวนาก็มีกระบวนการเคลื่อนไหวต่างๆชาวนาก็ดีมันคือหมุดหมายของความเปลี่ยนแปลงในสังคมอยู่แล้วไม่มีอะไรที่เริ่มต้นจากศูนย์นะครับไม่เริ่มต้นอย่างที่อาจารย์กิตบอกมันมีผลดีที่เราอยู่แล้วมันครอบกันดูแลอันนี้คือสิ่งที่สำคัญผมคิดว่ากระบวนการเคลื่อนไหวชาวนาชาวไร่จึงอยู่ในฐานะที่ที่เป็นขบวนการสำหรับผมมันเป็นขบวนการชาวบ้านขบวนการเอาใช้คำว่าชาวนาก็ได้ขบวนการชาวนาคือมันทำลายมายาคติอย่างหนึ่งก็คือที่บอกว่าชาวนาก็ตามหรือคนในชนบทหรือคนต่างๆเนี่ยคิดไม่เป็นในเชิงรูปธรรมทางการเมืองแต่ว่าข้อเสนอของสมาพันธ์ชาวไร่ชาวนามันคือขบวนการที่พี่แย้บอกว่าแค่อันนี้แต่ผมสับคือว่าเป็นการถอนรากถอนโคนเป็นการจินตนาการในการจัดการทรัพยากรที่ดินใหม่ไม่นับขบวนการยึดที่ดินในลำพูนก่อนตามเชียงใหม่ก็ตามมันคือเอาที่ดินของเอกชนมาร่วมการจัดการในรูปแบบต่างๆซ้อนกันในทั้งฐานะที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมนะครับแต่ว่าถือครองเป็นแปลงในเอกชนครองอยู่บนพื้นที่ใหญ่อีกทีนึงผมคิดว่าหลายๆอย่างเช่นจำนวนชุมชนอะไรต่างๆนะล้วนเกิดจากภาคประชาชนนำไปสู่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเสนอก็คือผมคิดว่าภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมต่างๆนะหรือนิสิตนักศึกษาก้าวหน้ากว่าพรรคการเมืองอยู่ตลอดเวลาพรรคการเมืองที่ก้าวหน้าของเราอย่างพรรคฝั่งซ้ายพรรคของคุณแคลนรัฐปฏิอะไรต่างๆนะที่พูดเรื่องการจ้างหน้ากระจายที่ดินมันอยู่ไม่ได้ในสังคมไทยเพราะว่ามันก้าวหน้านะครับเหมือนกันครับพรรคที่ก้าวหน้าในสังคมไทยก็อยู่ไม่ได้เช่นก็จะถูกยุบอะไรต่างๆนะแต่ถามว่ายุบแล้วมันเปลี่ยนแปลงสังคมได้ไหมคนไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมหรอกครับผมว่าจินตนาการเหล่านี้ทางการเมืองใหม่ๆแบบนี้มันคือสิ่งที่ผุดขึ้นในปัจจุบันนี้มันอาจจะตอบปัญหาในเวลานี้ไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นรากฐานสำหรับผู้คนในอนาคตอนาคตไม่ได้หมายความว่า10ปี20ปีอนาคตหมายถึงครบยืนอยู่ปัจจุบันนี้แหละครับสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยคือการสร้างอนาคตผมเห็นด้วยกับอาจารย์คิดว่าเวลามันไม่ได้แยกขาดจากกันมันเลื่อมซ้อนกันอยู่ตลอดเวลาอนาคตคือสิ่งที่เรากำลังสร้างกันอยู่นี้นะครับรากฐานเราเนี่ยหมายถึงว่าพี่ๆป้าๆก็คือคนของอนาคตเหมือนกันจะอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะครับมันไม่วางจังหวะดักคนไม่ได้หรอกว่าเราจะไปอยู่จุดไหนในเวลาไหนนะครับหวังว่าพี่เก่งต่อไหมเพราะหมายถึงว่าเวลาเรามีในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราต้องเตรียมงานในการที่จะรำลึกเนาะการเกิดของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่นะครับแล้วเราก็รำลึกกันมาปีนี้เข้าปีที่47แล้วอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นการที่จะชวนกันคุยในมุมของการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการที่จะนำขบวนนะคะก็ไม่แน่ใจว่าพี่เก่งเห็นยังไงนะว่าขบวนการคนรุ่นใหม่มันจะเดินทางไปยังไงพี่ที่เดินทางกันมาแล้วเนี่ยจะหนุนยังไงนะคะเราจะช่วยกันมุมไหนได้บ้างนะครับคือจริงๆผมค่อนข้างเห็นด้วยกับที่อาจารย์ชัยพงษ์พูดนะครับว่ามันไม่มีใครเป็นกองหน้ากองหลังนะคือมันเป็นโอกาสที่ทุกคนจะลุกขึ้นมาเป็นทุกกองเนาะคือเมื่อกี้ที่ฟังพี่แย้พูดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่อยู่ดีๆเนี่ยมันเกิดชื่อคณะราษฎรใช่ไหมปี2563คือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของการเมืองไทยเพราะมันคือการตั้งคำถามไปที่ใจกลางของปัญหาของสังคมไทยอ่ะทั้งในเชิงที่ดินทั้งในทุกอนูของทุกปัญหาของสังคมไทยแม้กระทั่งเรื่องของศาลด้วยว่าใครคือคนที่ควรจะมีอำนาจสูงสุดในสังคมไทยในคำประกาศของคณะราษฎรเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือว่าอำนาจเป็นของราษฎรทุกคนใช่ไหมคือผมคิดว่าการเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่จุดที่เรากำลังกลับมาตั้งคำถามว่าใครเป็นเจ้าของอำนาจกันแน่เนาะใครเป็นเจ้าของอำนาจเพราะฉะนั้นมัน
คำถามว่าใครเป็นเจ้าของอำนาจเนี่ยมันครอบคลุมในเรื่องที่ดินด้วยว่าใครเป็นเจ้าของอำนาจในการจัดการที่ดินในสังคมไทยนะใครเป็นเจ้าของอำนาจในการบอกว่าศาลแม่งควรจะทำหน้าที่อะไรใครเป็นเจ้าของงบประมาณภาษีหรือระบบสวัสดิการที่มันควรจะเป็นใครเป็นเจ้าของรัฐสภาคือทำไมมีสว250คนที่แม่งโหวตเหี้ยไงแม่งก็โหวตล้มร่างรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยคือใครเป็นเจ้าของอำนาจนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่จะเป็นจุดบรรจบที่ดีมากซึ่งเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ผมใช้คำว่าประชาธิปไตยแต่ถ้าพูดในภาษาที่พี่แย้พูดผมคิดว่าตรงประเด็นกว่าคือมันคือการตั้งคำถามว่าใครเป็นเจ้าของอำนาจซึ่งนั่นคือจิตวิญญาณของการต่อสู้ของคณะราษฎรแล้วผมคิดว่าอันนี้จะเป็นจุดร่วมสำคัญที่ทำให้เราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้อันนี้ได้ถ้าดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่เห็นจึงไม่ได้เชื่อมั่นมากนักว่าการต่อสู้ในรัฐสภาอย่างเดียวมันจะทำให้เรามาการต่อสู้เพื่อที่ได้รับสิทธิ์เลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้เราชนะในการเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงแต่มันต้องต่อสู้เพื่อตั้งคำถามว่าใครเป็นเจ้าของอำนาจซึ่งจริงแล้วคณะราษฎรเนี่ยอย่างที่พี่ยาพูดก็คือว่าสมุดปกเหลืองของปีดีก็คือหัวใจสำคัญคือการเอาที่ดินคืนมาใช่ไหมทุกคนควรจะเป็นเจ้าของที่ดินต้องมีการเลี้ยงดูคนทุกคนที่เป็นราษฎรของประเทศนี้นั่นคือเราต้องเป็นเจ้าของอำนาจเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดรวมแล้วผมคิดว่าอันนี้มันจะยิ่งชัดเจนในปัจจุบันว่าความเป็นเจ้าของอำนาจของเรามันถูกแย่งชิงไปอย่างมหาศาลในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนาะอย่างน้อยๆก็หลังจากการสิ้นสุดของคณะราษฎรในการทำรัฐประหารปี2500ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมคิดว่าดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะสำหรับผมก็อยากจะเสนอในโจทย์เดิมว่าเราจะทำยังไงที่การเมืองหรือการต่อสู้หรือความใฝ่ฝันของเราในเรื่องต่างๆที่เราทุกคนสามารถเป็นกองหน้าร่วมกันได้เนี่ยมันจะตกผลึกเป็นการต่อสู้ทางการเมืองอันเดียวกันผมอยากจะใช้คำนี้เพราะว่าเราทุกคนต้องเป็นเจ้าของร่วมกันมันเป็นไปไม่ได้เลยคือผมยกตัวอย่างบ้านผมอยู่สันกำแพงครับหลังบ้านผมนี่เป็นทุ่งนาขนาดใหญ่เนาะอาจจะเป็นร้อยไร่แต่ว่าเป็นมีคนที่เป็นเจ้าของแค่ไม่เกิน2ครอบครัวคำถามก็คือว่าแล้วคนแถวนั้นน่ะที่ไปทำนากันเต็มไปหมดเลยอ่ะตอนนี้แบบข้าวกำลังออกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินเหรอผมไปถามคนข้างบ้านผมทั่วเลยบอกไม่เขาเมื่อก่อนเคยเป็นของบ้านเขาแต่ทุกวันนี้เขาเช่าคือทำไมเขาต้องเช่าที่ดินที่ดินแม่งเป็นร้อยไร่นั่นน่ะเป็นแค่ของคนแค่สองครอบครัวสองตระกูลเนาะคือเนี่ยมันคือการกลับมาทำคำถามว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆแล้วผมคิดว่าเราควรจะต่อสู้ให้ความหมายของประชาธิปไตยมันคือการที่เราทุกคนเป็นเจ้าของสิ่งต่างร่วมกันไม่ใช่การต่อสู้เพื่อให้เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแค่นั้นนะมันไม่เพียงพอซึ่งผมคิดว่าความฝันนั้นคือความฝันของคณะราษฎรที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นผลึกที่เป็นรูปธรรมที่สุดที่เราจะพูดได้ในปัจจุบันโอเคต้องการมีเวลาประมาณ5นาทีนะคะใหม่น่าจะไปจบที่พี่แย้นะคะอาจจะขอพี่แย้ชวนปิดวงด้วยนะคะปิดวงพร้อมกับข้อเสนอนะคะคือมันก็อาจจะบอกเหมือนกับที่สองท่านนี้บอกว่าก็คือเราทำในสิ่งที่เราทำได้คนรุ่นผมเนี่ยมีแรงพอที่จะทำอะไรก็จะทำนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าจะไม่ส่งต่อหรือจะไม่มอบอุดมการณ์อะไรให้แต่ว่าชี้ให้เห็นว่ามันมีอุดมการณ์อะไรที่รุ่นพี่ๆรุ่นคนรุ่นก่อนเคยวางกิจอิฐแต่ละก้อนมาแล้วนะครับพวกคุณแค่ไปศึกษาเขาแล้วเข้าใจเขาว่าอุดมการเหล่านั้นเนี่ยมันต้องการเห็นอนาคตอะไรในประเทศไทยที่ดีนะครับผมฉายเห็น2อุดมการแล้วที่มันบิ้วเรื่องที่ดีในประเทศไทยต่างกันแล้วมากมายมหาศาลแต่ฝั่งเขามีอำนาจนะครับผ่านกฎหมายผ่านอะไรต่างๆมากมายเหมือนที่เราเห็นในสภาอยู่ตอนนี้นะครับเขาพร้อมที่จะบดขยี้อะไรก็ได้โดยใช้อำนาจกฎหมายอำนาจปืนอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีตอนนี้นะครับแต่คำถามคือง่ายๆว่าคือเขาจะบดขยี้เราไปออกไปจากแผ่นดินนี้ได้หรือมันไม่มีทางทำอย่างนั้นได้นะครับผมทิ้งไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับว่าสิ่งที่มหาธรรมคันธีชนะอังกฤษเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ปืนหรืออำนาจเถื่อนนะครับจะใช้สองสิ่งนี้ต่อสู้นะครับก็คื
คือการไม่ใช่ความรุนแรงอันนั้นอยู่แล้วที่เรารู้จักนะครับแต่อันนึงที่สำคัญมากที่ใช้ตลอดกระบวนการในการต่อสู้คือการไม่ร่วมมือครับ non cooperation คือทำไงที่อิกนอฝ่ายอำนาจนิยมที่มันพยายามจะแสดงตัวออกมาเราสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเลยแล้วเราอิกนอมันไปคำถามก็คือเราจะสร้างสิ่งใหม่ของการจัดการที่ดินเราต้องทำให้เห็นว่าเราจัดการที่ดินได้จริงๆเราจัดการป่าไม้ได้จริงๆชนบทชุมชนก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราพยายามสร้างมันขึ้นมาแต่คำถามคือว่าเราจะทำไงให้คนในสังคมนี้เห็นว่ามันเฮ้ยมันเวิร์กว่ะวิธีแบบนี้แล้วมันจะสร้างความเป็นธรรมให้คนในสังคมได้ทำให้คนเข้าถึงที่ดินทำให้เกิดความเป็นธรรมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับครอบครัวไม่แตกนะครับครอบครัวไม่เขาเรียกอะไรกระจัดกระจายไปภายใต้ระบบทุนนิยมนี้ต้องหนีไปทำงานในเมืองต่างๆนี่ผมว่าเรื่องนี้เราทำกันมาหลายปีนะครับที่แต่ว่ามันไม่ได้ยกระดับเป็นอุดมการณ์ในการเมืองอ่ะเหมือนที่อาจารย์เกษตรพูดอ่ะมันต้องทำให้เห็นว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการสร้างรูปแบบการจัดการที่ดินใหม่เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับอำนาจเก่าด้วยเพื่อจะเปลี่ยนแปลงและสร้างอำนาจนี้เป็นทางเลือกใหม่ของการจัดการที่ดินนะครับคือนอกจากไม่ร่วมมือแล้วเนี่ยเราต้องสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นมาด้วยนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องนึงที่อยากบอกว่าสิ่งที่เราทำกันมาแล้วในอดีตเนี่ยมันล้วนแต่มีคุณค่าของการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนะครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาไม่ต้องการเปลี่ยนเขาต้องการดึงกลับไปแต่เราเนี่ยเป็นฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งฝ่ายเข้าหน้าเนี่ยเราก็ต้องเดินหน้าและทำไปเรื่อยๆครับมันเหมือนกันเหมือนหลายคนบอกว่ามันเป็นการต่อสู้ระยะยาวเวลาอยู่ข้างพวกคุณแหละพูดง่ายๆคือว่าเวลาอยู่ข้างพวกคุณนะครับคนรุ่นผมเนี่ยเหมือนกับเป็นลมใต้ปีกได้นะครับแต่ให้ผมไปวิ่งเท่าคุณผมก็วิ่งไม่ไหวแล้วนะครับเป็นลมใต้ปีกได้เป็นที่ปรึกษาได้เป็นคนที่เล่าประวัติศาสตร์ให้ผู้คุณฟังได้นะครับพูดถึงสิ่งที่มันซับซ้อนกับคนรุ่นก่อนที่อาจจะอธิบายยากอันนี้ช่วยได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะทำได้อย่างคนรุ่นเป้าวิหรือหลายคนเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นกำลังใจส่งแรงส่งความรู้สึกให้พวกเราไปต่อให้ทำอะไรไม่ได้ก็ให้กำลังใจให้ความรู้สึกที่ดีนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะไปด้วยกันได้ในแง่ของกระบวนการในการต่อสู้ไปด้วยกันทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่นะครับพี่อบมีอะไรฝากไหมคะพี่เก่งมีไหมคะโอเคนะคะจริงๆวันนี้มันเป็นวงที่เราเหมือนที่ความตั้งใจนะว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นย้ำเรื่องการหวนลำลึกเนาะนะคะเราจะเน้นย้ำว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยกระบวนการเราจะสู้ที่เราบอกว่าต้องสู้ยาวเนี่ยมันจะยาวแค่ไหนแล้ว47ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพอหรือยังเนาะแล้วก็อนาคตมันจะเป็นยังไงนะคะมีวงแรกเปลี่ยนไหมคะสักนิดนึงก็ได้นะคะโอเครบกวนพี่อบเดินไมค์หน่อยนะคะขอบคุณมากเป็นเพื่อนกันในเฟซโอเคแลกเปลี่ยนกับพี่ทั้ง3ท่านได้นะคะโอเคก็อย่างที่ข้าบอกมีด้วยส่วนตัวคิดเนาะแล้วก็พยายามที่จะออกมาว่าจริงๆก็จะเรียกว่าคนรุ่นเก่าก็อ่อนกับพี่วีเนาะด้วยทางกลางนะเขานับรุ่นกันแล้ววันนี้แต่นี้คือช่วงก่อนแบบรู้สึกว่าคือมันมีกระแสเงี้ยพวกรุ่นป้าป้าคนที่เราสู้มาก่อนเป็นกำลังใจแบบเป็นกำลังใจหรืออะไรให้กับน้องๆเนี่ยแต่กับตัวเองกับรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสุดถ้าในทางปัจเจกแต่ละคนทำอะไรได้ก็ทำไงแต่ผมก็เลยคิดว่าถ้าในทางกลุ่มก้อนเนี่ยแม้พวกเราที่เคยต่อสู้มาคือปัจเจกก็ว่ากันไปเนาะใครมีเรี่ยวแรงเท่าไหร่ผมยังวิ่งได้มากกว่านะแย่เพราะผมปั่นจักรยานทุกวันแล้วผมวิ่งไล่ตามเด็กได้ผมก็จะวิ่งไงแต่ที่ผมคิดว่าในมิติของกลุ่มก้อนน่ะที่เป็นกลุ่มอย่างที่ผ่านมาก็มีการพยายามรวมหลายกลุ่มใช่ไหมกลุ่มพวกรุ่น14ตุลาที่เขาตั้งเป็นกลุ่มอะไรนะออฟเดมหรืออะไรตามนี่คือมันต้องมีกลุ่มก้อนไงที่แสดงพลังอะไรออกมาแต่ในฐานะปัจเจกก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าประเด็นมันคือกลุ่มก้อนที่เคยร่วมต่อสู้เนาะทั้งในยุคของป้าวิยุคไอ้สารที่เคยเข้าป่าเป็นอะไรต่างหรือว่ากลุ่มก้อนอย่างไอ้ไม่เคยได้เข้าป่าเนาะไอ้อย่างไอ้ทำเป็นจูโอเก่าอย่างเงี้ยคือในฐานะกลุ่มก้อนเราจะมาร่วมผมใช้คำว่ามาร่วมกับรุ่นลูกรุ่นหลานยังไงเนาะมาร่วมในรูปแบบไหนมันก็แล้วมีหลายรูปแบบเนาะจะมาร่วมหนุนจะมาร่วมแบบร่วมเคลื่อนด้วยก็ได้นะอะไรประมาณเนี้ยผมอันนี้อยากจะเสริมหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนในประเด็นที่กล้าโยนให้กับเวทีเนาะโอเคขอบคุณค่ะอ๋อมีส่งไมค์กันด้วยนะมีส่งไมค์กันต่อตกเย็นเริ่มเจอเลยค่ะอารมณ์เริ่มมาอารมณ์เริ่มมาคือไม่ใช่อารมณ์คือมันคือในฐานะลุงเองนะคือเป็นคนที่ร่วมสมัยอ่ะร่วมสมัยคือ
ต่อสู้ตั้งแต่สมัยสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ใช่ไหมแล้วก็ภาคสองก็คือเกิดขบวนการยึดที่ดินที่ลำพูนแล้วก็ลามทุ่งในภาคเหนือแล้วก็ลามไปถึงภาคใต้อันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ไม่ใช่ไปดูงานเอเมซีมาแล้วมายึดนะไม่ใช่นะมันมีปัจจัยมันมีเงื่อนไขที่มันถูกกดทับถ้ามันมีความจำเป็นว่ามันปัญหาเราจะต้องคือภารกิจถือว่าเป็นถ้าพูดถึงสมัยนั้นป่าคือเป็นเรื่องอุดมการณ์ แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นภารกิจอะซึ่งที่ผ่านมาสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ได้ทำภารกิจตรงนี้มาแล้วใช่ไหมเราก็สานต่อ สืบทอดภารกิจต่อผมคิดว่าคือหน้าสถานการณ์เดี๋ยวนี้นะผมคิดว่ามันต้องดูว่าสถานการณ์เดี๋ยวนี้ผมว่ามองในแง่ดีนะผมว่าสถานการณ์อย่างนี้เป็นสถานการณ์ที่ดีเยี่ยมดีมากคือผมจะไม่ส่งไม้ต่อนะแล้วผมจะไม่ถ่ายเลือดนะแล้วผมคิดว่าอนาคตต่อไปคือมันเป็นเรื่องภารกิจของคนรุ่นใหม่ของลูกหลานที่จะต้องทำต่อไม่ใช่ปัญหาเรื่องกรีปัญหาเรื่องทีนอย่างเดียวปัญหาที่ดินเป็นปัญหาอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งหลายๆปัญหาที่พี่น้องเราประสบปัญหาของในสังคมอ่ะใช่ไหมปัญหาที่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่พอๆกับ112นี่แหละใช่ไหมซึ่งจะต้องใช้ในการทะลวงอาจจะคือมันมีหลายรูปแบบอ่ะมันมีหลายรูปแบบอาจจะที่ผ่านมาเราไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แล้วถือว่าเราเป็นรูปแบบในการปฏิวัติพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินหรือระบบใหม่หมดใช่ไหมแต่ผมว่าในยุคสาการเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าชนชั้นปกครองชนชั้นนำภายใต้สังคมลักษณะสังคมที่ทุนผูกขาดที่มีศักดินาเหนือรัฐเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันได้เปรียบคือแต่สมัยพวกเราสมัยสาพันนะคุยเรื่องทะลุฟ้ามันต้องแอบคุยกันนะใจแล้วมันมีใจมันไปอยู่แล้วแต่มันคุยเปิดเผยไม่ได้เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่มันคุยได้ไงเพราะโซเชียลมันไปไกลนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภารกิจที่เราคนรุ่นใหม่จะต้องสืบสานต่อจะต้องทำภารกิจนี้ต่อนะผมคิดว่าปัญหาเรื่องที่ปัญหาทั้งหมดมันเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างว่าเราจะทะลุฟ้าอย่างไรใช่ไหมไม่ใช่ทะลุแก้อย่างเดียวตอนนี้มันต้องทะลุฟ้าเพราะเราต้องเข้าใจบริบทสังคมนะถึงแม้ว่าชนชั้นนำมันจะแข็งแต่มันก็มีจุดอ่อนของมันอยู่ความขัดแย้งภายในก็มีในส่วนของขบวนภาคประชาชนก็ต้องถอดบทเรียนกันว่าที่ผ่านมาองค์กรของภาคประชาชนเป็นยังไงมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงโอเคสถานการณ์ที่ผ่านมาเกิดปัญหาเรื่องสีเสื้อใช่ไหมผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งทุกคนผมคิดว่าน่าจะถอดบทเรียนตรงนี้ได้NGO ที่ทำมารุ่นเก่าก็ต้องสรุปบทเรียนด่าก็ด่ากันไปแต่ผมคิดว่า NGO รุ่นใหม่ผมคิดว่าหวังนะในฐานะที่ผมสัมพันธ์กับ NGO รุ่นใหม่นะผมคิดว่าเอทีโอรุ่นใหม่ผมคิดว่าไม่คิดอย่างเอทีโอรุ่นเก่ารุ่นเก่าผมคิดว่าก็ต้องสูญหรือก็ตกหูไปนะครับก็ฝากเนาะพี่น้องเราลูกหลานเราเนาะก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภารกิจที่เราจะต้องทำต่อร่วมกันผมก็ในฐานะที่เราก็ยังมีแรงอยู่ก็จะทำจนถึงที่สุดอะนะถึงแม้ว่าอายุจะไปครึ่งศตวรรษละเห็นไหมฮะก็คิดว่าคงจะร่วมส่วนหนึ่งก็อาจจะให้กำลังใจแต่ผมที่ผ่านมาผมไม่ได้ให้กำลังใจนะเพราะผมเป็นคนร่วมสมัยมาตลอดผมส่วนรุ่นนี้นะขอบคุณวันนี้เราก็เน้นย้ำกันหลายรอบนะว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้นะคะแต่ก็หวังเลยครับว่าเราก็รุ่นเดียวกันแล้วก็คงหวังว่ามันจะจบในรุ่นนี้นะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่นั่งฟังกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะ
ต้องส่งไมค์ต่อให้ใครครับตอนนี้เรายังมีอีกหนึ่งชุดกิจกรรมใช่ไหมคะโอเคนะคะขอบคุณพี่อบเก่งแล้วก็พี่แย่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมแลกเปลี่ยนด้วยนะครับมาแม่ใครแม่ใครตอนนี้งงไปหมดแล้วนะครับโค้ดนี่ใครแม่ใครลูกครับใครแม่ใครลูกครับโค้ดอยู่กันแบบผัวเมียนะครับเป็นแบบผัวเมียรวมจะใช้หน้ารวมกรรมสิทธิ์ร่วมกรรมสิทธิ์ร่วมของส่วนร่วมใช่ใช่ใช่นะครับก็จริงนั่นน่าจะใกล้ช่วงสุดท้ายแล้วแหละแต่ว่าดูจริงๆเราดูอารมณ์วงเหมือนกันนะคือทุกคนยังแบบแม่มันมีอะไรที่เราต้องพูดต้องคุยกันเยอะอยากคุยที่ต้องจริงๆนะช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาโอกาสที่เราจะได้คุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตาเห็นสายตาเห็นน้ำเสียงเนาะมันขาดหายไปมนุษย์จริงๆแล้วมันต้องได้เจอกันนะมันคือการปฏิสัมพันธ์กันรับรู้ความรู้สึกมันไม่ควรผ่านครับหน้าจอเป็นสังคมใช่เป็นสังคมถึงจะส่งสังคมแบบโซเชียลใช่ไหมใช่พี่มากกว่านั้นเองนะครับจริงๆใกล้จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วแหละครับยังลึกๆแล้วยังอยากให้พวกเราอุดหนุนพี่น้องที่มาเนาะเอาสินของสินค้าอะไรมานะครับไก่ยังเหลืออยู่ไหมครับแม่ข้างหลังมันโป่งไก่อบยังเหลืออยู่ไหมฮะลดราคาไหมฮะไก่ยังมีอยู่เหรอเงียบเราไม่ขายแล้วนะครับไม่สนใจเลยจะกลับบ้านชาวบ้านบ้านโป่งนะครับพื้นที่ไปรูปที่ดินใช่ไปรูปที่ดินบ้านโป่งเนาะครับผมก็จริงผมพยายามแซวไม่ใช่เชิญแซวอยากถามลุงเหล็กเหมือนกันเพราะเห็นว่ามีนาคล้ายๆเป็นนารวมเนาะไก่ยังมีอยู่สองชุดอ๋อเหลือสองชุดนะครับท่านไหนอยากกินไก่พื้นบ้านจำเป็นแล้วก็มันมีนาที่ต้องไปเกี่ยวด้วยกันใช่เป็นนาแปลงรวมอยากชวนจริงๆอยากชวนคนรุ่นใหม่ๆที่อยู่ในขบวนของพวกเราเนี่ยครับไปช่วยกันไปตีข้าวด้วยกันไปพูดคุยกันไปกุ้งกิ้งด้วยกันไปข้าวบ้านโป่งใช่ไหมข้าวจากบ้านโป่งเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยมันบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคุยกันเยอะก็ได้แต่ว่ามากกว่าการคุยคือการลงมือทำร่วมกันอันนี้สำคัญมากเพราะมันเกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้นมากกว่าการพูดคุยด้วยซ้ำในบางทีเนาะในช่วงท้ายนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เป็นกิจกรรมของเจ้าถิ่นใช่คนที่ใช้พื้นที่นี้คนที่ประจำอยู่พื้นที่นี้ใช่ครับนะฮะถ้าใครที่เดินเข้าไปในตัวตึกจะเห็นห้องอยู่ห้องนึงที่เขาบอกว่าเป็นลานยิ้มการละครแต่เราไม่รู้ว่าลานยิ้มการละครเขาทำอะไรยังไงนะครับครับเขาจะทำให้เราดูนะครับหน้าที่ของเราคือดูอย่างตั้งใจครับพอเนาะครับผมพร้อมหรือยังเอ่ยก็พร้อมแล้วเนาะพร้อมนะครับงั้นขอเสียงปรบมือให้กับลานยิ้มการละครครับอ
ิวพูดไม่ได้ฝันหล่นหายระหว่างทางความฝันหล่นหายระหว่างทางหน้าที่ศูนย์กลางความฝันหล่นหายระหว่างทางลงจอบให้หนักขุดหลุมลงเสียมให้ลึกเปิดชั้นใต้ดินลงไปลงเสียมให้ลึกรากไม้ไม่ใช่อุปสรรคฟอสซิลพูดไม่ได้ลงไปอย่าให้ส่งกลิ่นความเงียบงันความนิ่งเงียบฝังเอาไว้อย่าให้ส่งกลิ่นความฝันหล่นหายระหว่างทางทำหน้าที่ศูนย์กลาง
ใครสักคนทำหน้าที่ศูนย์กลางความทุกข์ไหลปนกับเมืองจิตวิญญาณของใครสักคนแรงกระเพื่อมจากเส้นรอบวงขุดหลุมถางหญ้าก่อนลงจอบให้หนักลงเสียมให้ลึกเปิดชั้นดินลงไปทะลวงชั้นหินลงไปรากไม้ไม่ใช่อุปสรรคฝังเอาไว้ก่อนฟอสซิลพูดไม่ได้คิดซะว่าเป็นเพื่อนคลายเหงาฝังความคิดเอาไว้ความรู้สึกลึกลงไปอีกชั้นความจริงวางไว้ข้างๆความฝันหล่นหายระหว่างทางความทุกข์ไหลปะปนกับเหงื่อฝังเอาไว้ก่อนความสุขเก็บไว้เป็นตัวประกันความเศร้าและความโกรธเป็นเรื่องของคนอื่นละเมียดละไมกับการกลบทีละชั้นทีละขั้นทีละตอนเทปูนขาวทับลงไปราดความลวงทับอีกชั้นอย่าให้ส่งกลิ่นเพียงทำหน้าที่ของศูนย์กลางอย่าให้มันปรากฏตัวอย่าให้มันส่งเสียงเล็ดลอดขึ้นมาไม่กี่อึดใจก็จะหายไปจากความทรงจำกั้นเขตเอาไว้ห้ามไม่เข้ามาลากเส้นจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเป็นวงกลมตรงกลางเป็นที่อยู่ของมนุษย์เลยเส้นรอบวงไปไม่ใช่จำนวนนับการไหลผ่านตรงขังก็ปรากฏขังใครสักคนไว้ในด้านมืดของมนุษย์ความนิ่งเงียบบีบรัดเส้นรอบวงให้เล็กลงสวนทางกับความเป็นอื่นค่อยๆแผ่กว้างขยับขยายคุณและผมยังคงเงียบงันท่ามกลางแรงกระเพื่อมจากเส้นรอบวงใบอนุญาตข้าปรากฏตัวในความเงียบนั้นคุณและผมยังคงเงียบงันใบอนุญาตข้าปรากฏตัวในความเงียบนั้นหากคุณและผมยังคงเงียบงันใบอนุญาตข้าปรากฏตัวในร่างกายและจิตวิญญาณของใครสักคนและพี่น้องชาติพันธุ์ทุกคนเ
ครับผมก็ขนลุกไปหมดขนลุกแต่ไอ้ฝากความคิดเอาไว้ไปอนุญาตค่าถางหญ้าก่อนเข้ากันมากกันเขียดแดงเอาไว้นะครับก็ขอเสียงปรบมือให้รันยิ้มการละครอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับรันยิ้มการละครนะครับกิจกรรมสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนาะถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์เหมือนกันนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยหรือการใช้เรื่องศิลปะนี่แหละในการถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสังคมนะ